ฤดูหนาวผมแอบเล่นไปวันหนึ่งเพราะว่าจะจัดสวนยังไม่ได้ออกไปทำอะไรนอกจากจัดสวนเลยฮะวานเนี่ยเปลี่ยนสวนข้างหน้าเติมต้นชาเข้าไปสักหน่อยนึงมาหลอนกันดีกว่าสหาย ขายวูดชิปเปอร์เปลี่ยนฮาร์ดวูดให้กลายเป็นเรคูล่าวูดดูดีนะแคชเมียร์สควิดโอเชียนไนท์เดอะโอลิชัวร์เป็นวินเทอร์เยี่ยมเลยโอเชียนแอดไนท์กับบริดจ์รีแพร์โอเชียนแอดไนท์โอเคไปตกปลาซะหน่อยสินะถ้างั้นได้หรือยังถึงร้อยไหมถึงร้อยแล้วถึงเวลาแล้วฮาร์ดพูดร้อยแล้วก็หวัดดีลุงผมมีสอบ20เมษายนนี้แวะมาทักทายครับจ้าขอบคุณครับคุณวิเศษสำหรับ25บิตด้วยครับผมถึงเวลาฉันจะทำลังให้กับตะบอลแล้วลังรักอึ๊บสักกะทีสักกะทีแล้วไอ้นี่เท่าไหร่วะพี่หลังจากนี้ถ้าพี่เล่นเกมนี้ผมจะลงท้ายด้วยวูดวูดได้ไหมฮะคุณแดงวูดวูดอินบทเหรอหรือว่าอะไรวะวูดวูดเฉยเอ๊ะไม่มีฮีเตอร์ก็ไม่เป็นอะไรกันนี่นะหรือมันต้องเป็นหลายๆวันถึงจะเริ่มเป็นหรือมันแค่เพิ่มหัวใจในหน้าหนาวเฉยๆหรืออะไรวะไอฮีเตอร์นี่คือมีประโยชน์อะไรนะสัตว์ไม่ให้ product ก็ได้อยู่นี่ฮะผมก็ไม่มีฮีเตอร์แต่มันก็ยังได้อยู่นะลุงครับแอนิเมะเรื่องแรกที่ทำให้ลุงเริ่มดูแอนิเมะคือเรื่องอะไรครับสำหรับผมคือสูตรรับใช้ของยายสุสนิทมันไม่มีอะเนาะคือเราไม่เคยดูแอนิเมะรู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหเมะเรื่องนี้แม่งดีต่อจากนี้กูจะดูเมะมากขึ้นอะไรอย่างนั้นอะไม่มีเลยนะครับสำหรับผมมันแบบเมะมัน inferior to manga ในความคิดเฉยๆเพราะว่าเราชอบภาพนิ่งเฉยๆแค่นั้นเลยครับมันเพราะนั้นมันยากเลยที่แบบว่าเอ้ยโอ้โหแต่เมทที่ดีพูดได้นะว่าอันนี้คือเมทที่ดีเมทที่เราชอบแต่แบบว่าจะให้บอกว่าอันนี้คือแบบจุดเริ่มต้นของการที่เราเริ่มดูแอนิเมชันเลยอะไรเงี้ยนะไม่มีเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการดูแอนิเมชันก็คือแบบเหมือนคนก็บอกมาแหละมั้งถ้าจุดเริ่มต้นของการดูแอนิเมชันจริงมันก็ต้องเป็นพวกกับโมเดิร์นไนท์ทีวีป่ะพวกนั้นป่ะโอเคมอนอะไรอย่างนั้นนะแบบพวกเอ้ยไม่ใช่โมเดิร์นไนท์ทีวีเนี่ยมันต้องเป็นแบบพวกการ์ตูนที่น้าติ่งภาคอะไรอย่างนั้นป่ะไม่ใช่น้าติ่งภาคพวกแบบแก๊งการ์ตูนนะเขาภาคอะไรกันวะเขาใครเป็นคนภาคผมยังจำไม่ได้เลยไอพวกกับดิจิมอนโปเกมอนพวกการ์ตูนยุ่นเก่าๆที่มันมีเจปังที่มันมีขายในไอมันมีฉายในแบบช่องทีวีเก่าๆอะไรอย่างนั้นป่ะเออน้าต่อยมันน่าจะเป็นแบบอะไรเชือกๆนั้นปะถ้าให้ผมเดาปัญหาก็คือไม่ว่าจะถูกหรือไม่เราก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ได้เคยดูอะไรอย่างนั้นเพราะการ์ตูนเก่าๆมันก็ไม่ได้น่าดูครับยิ่งจะเป็นการ์ตูนเก่าๆนี่คือจะยิ่งชัดเลยพวกแบบว่าการ์ตูนเก่าเรื่องอะไรก็ได้ดราก้อนบอลหรือว่าฮันเตอร์ฮันเตอร์ไออะไรนะดราก้อนเควสอะไรกะไอ้ที่มันคล้ายๆกับคนวาดดราก้อนบอลเหมือนกันแต่จำชื่อไม่ได้ฮะไอ้ที่เหมือนพ่อมันโดนฆ่าโดยปีศาจตัวนึงไอ้ปีศาจที่มันมีเขาจำไม่ได้แล้วเก่ามากโคตรเลยแล้วลูกมันก็เลยมาเป็นนักผจญภัยเพื่อตามหาปีศาจที่ฆ่าพ่อมันนี่แหละจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่แบบ
พวกการ์ตูนเก่าๆใดชื่อแค่นั้นเลยใดใดไหนวะบีสนักล่าศูนย์ใดคืออะไรวะบีสนักล่าศูนย์เรื่องนั้นแหละผมจำหน้าตัวร้ายได้ใช่ป่ะวะเนี่ยมีหน้าตัวร้ายป่ะกูว่าจะไม่ใช่ใช่ป่ะวะเนี่ยมีหน้าตัวร้ายป่ะวะตัวนี้เหรอมันมีเขาจริงๆด้วยแต่ว่ามันใช่ตัวร้ายป่ะวะเนี่ยโหมันเก่าๆแต่เรื่องนี้ก็เคยดูฮะแต่ใช่ป่ะวะเนี่ยใดคืออะไรไดฟูกุไดเป่าผมไม่สัตว์ไดวิชไดไดอะไรวะไดเกียวเหรอไดตะลุยแดนเวทมนต์โอ้ชิบหายแล้วหน้ามันมีหน้าไอตัวนี้คุ้นกว่าแฮมันมีหน้าปีศาจป่ะผมจำได้หน้ามันต้องมีบอสอะมันมีหน้าบอสป่ะแบบบอสใหญ่อะเพราะมันบอสใหญ่มันโผล่มาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยอะผมจำได้อะแบบทำให้ชีวิตมันต้องไปทำอาหารสักอย่างไปต่อสู้อะไอ้ตัวนี้มันดูคุ้นกว่าไอ้ตัวตะกี้เยอะเลยฮะแต่มันไม่มีตัวร้ายให้แบบนี่เหรอตัวร้ายเหรอบ้าเอ้ยจินเนอร์ 2-0 Adventure of Day อ่ะเอ้ยมันคือ Dragon Quest วะเนี่ยไอ้เชี่ยหน้าตามันดูคล้ายกันหลายตัวเหลือเกินครับอ๋อมันคือ Dragon Quest ถูกแล้วนี่หว่า The Adventure of Dai มันก็คือ Dragon Quest ใช่ไหมอันนี้ Dai no มันคืออันเดียวกันนี่เองเอามันน่าจะเป็นอันนี้แหละถ้าอย่างนั้นแหละไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละคือการ์ตูนเก่าๆอ่ะมันยังเทียบมังงะไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีทางที่จะเริ่มดูเมะจากแบบเมะเก่าๆอยู่แล้วอ่ะถ้าเป็นเมะมันก็จะเป็นเมะใหม่แต่พอเป็นเมะใหม่ๆอ่ะมันก็เหมือนเดิมครับเราชอบภาพนิ่งมากกว่ามันก็จะพูดได้ว่าวอลทันแมนเนี่ยเมยอดเลยนะไอชิวเนี่ยเมแจ่มเลยนะGTO เมเยี่ยมโอเคเลยนะแอทแทคออนไททันเมสุดยอดเลยระดับเทพเลยมาสเตอร์พีซเลยอะไรอย่างนั้นนะแต่แบบผมก็ยังชื่นชอบการอ่านมังงะมากกว่าอยู่ดีเราต้องไปไม่ดีแต่ว่าวันนี้มันก็ไม่คุ้มมากขนาดนั้นเนาะไปดีไหมเนาะอุ๊ยใส่ชุดฤดูหนาวกันด้วยหรอไอเชียน่ารักใช่ป่ะมันคือเปลี่ยนเอ้ยใช่ป่ะอุ๊ยเอมิลี่ใส่เอ้ยมันไม่เคยเป็นเอ้ยมันใช่ป่ะมันคือเปลี่ยนชุดก่อนนี้อุ๊ยลิ What the fuckน่ารักแฮมจอร์ดโอเคมันเต็มหมดแล้วนี่หว่าคาร์ลายแล้วก็นี่แล้วเลวิสใครนิดเดียวไอ้นั่นเต็มหมดแล้วไล่จากข้างล่างมาแล้วกันฮะแซนตี้รีแอร์กัสโคบัสวิสัตโคบัสชอบไวฮอตเรดดิชและชอบเพชรวิสาดเอาไอ้นี่ไปให้แล้วกันเอ๊ะโอเคไดมอนด์ก็ให้นี้เอ๊ะวิ่งเดินเล่นกันซะหน่อยแล้วกันนะ 38,000 รอซื้อที่นี่พรุ่งนี้รอทำบ้านตะบอลพรุ่งนี้เฮ้ยได้ไก่อีกแล้วเอามาทำไมวะ Chicken Statue ส่งคำอวยพรให้น้องจีนแล้วน้องฝากขอบคุณมาด้วยครับผมได้ไปหนึ่งครั้งคนพนมมือคนพนมมือเก๋มากมากเลยวะแล้วตอนคุยมันจะเปลี่ยนไปด้วยวะตอนคุยมันจะได้พอเทรดใหม่ด้วยวะเจ๋งเลยนะถ้าเป็นงั้นอุ้ยนอนเต็มเลย
ฉากสีขาวรู้สึกตาจะบอดเหรอของผมมันไม่ได้รู้สึกว่ามันขนาดนั้นนะทุกคนปรับไอ้นี่แบบแรงป่ะฮะเพราะของผมแบบว่าก็ดูแบบว่าสบายตาดีนะทุกคนปรับแบบไฟเน็ตในจอเยอะกันหรือเปล่าโอ้มีอันนี้นี่หว่าที่เรายังไม่ได้ลองปลูกเลยหรืออาจจะดูกันในที่มืดด้วยป่ะแบบนอนปิดไฟดูอะไรกันอย่างนี้ได้มั้ยครับเจออาจารย์แดงสักครั้งหรือยังยังครับมีแบบเฉียดๆหลายรอบเลยครับมีโอกาสใกล้ชิดหลายรอบแต่ว่าไม่ได้เจอสักรอบเลยครับน่าเสียดายเป็นที่สุดไม่ลงครับมอดผมไม่ชอบเล่นมอดครับผมต้องบอกว่าผมไม่ชอบเล่นมอดถ้ายังเล่นไม่จบเล่นไม่เสร็จถ้าเล่นเสร็จสักรอบหนึ่งอ่ะมันจะถึงค่อยมาถามอีกรอบว่าแบบเล่นมอดไหมหรืออะไรเพราะเราจะมีฟีลอยากเล่นอีกรอบแต่ว่าเราเล่นจนครบแล้วประสบการณ์มันครบแล้วเราอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็แบบผมก็ชอบเล่นแบบเบสิกให้มันจบก่อนให้มันแบบอิ่มก่อนนะโอ้โทษทีฮะหวังว่าจะไม่ดังเกินไปนะกำลังดีปะสอรี่บอยถ้าพี่ไปเจอจันแดงอุ้ยแซมโคตรเท่เลยเนี่ยขอคุยกับแซมหน่อยหรือเข้าเชียโคตรเท่อ่ะพี่ทราบมั้ยน้องอยู่ที่บ้านน้องหมดเลยวะอุ้ยขอบคุณครับมันพิเศษสำหรับ10กิฟต์ซับด้วยครับผม30 piece of wood they need to be fresh mean gathering สินะ Halfie อยากได้ snow jam ถามคือ Halfie มันอยู่ไหนๆเหนื่อยกับการทำพวกตัวอย่างพวกนี้ชะมัดโอ้โอ้ไม่นะแซมเปิลพังหมดแล้วฮาวิต้องฆ่าฉันแน่แดงฉันทำไงดีอ่ะกว่าไปใต้พื้นดิเขาไม่รู้หรอกนะบอกฮาวิว่าเป็นความผิดของฉันเองบอกฮาวิว่าเป็นอุบัติเหตุสิคนอยู่ไม่ได้ของขวัญเลยนั่นสินะฉันควรจะบอกความจริงกับเขาลุงนิกี้31เดือนได้ครับผมใช่ครับลุงเกิดอะไรขึ้นผมได้ยินเสียงอะไรแตกฉันทำตัวอย่างตกแตกไปโดยบังเอิญต้องขอโทษด้วยขอบคุณที่บอกความจริงกับฉันนะมารุไม่ต้องห่วงเรื่องตัวอย่างนะเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้6เดือนแล้วอีวิวขอบคุณที่ใจเย็นกับฉันนะดร.ฮาวิว้าวบรรยากาศดีๆแน่นอนเธอน่ะช่วยฉันได้มากเลยถ้าฉันไม่มีเธอคงจะทำอะไรที่นี่ไม่ได้แน่อีวิวเอ๊ะแดงดูหน้าซีดๆนะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอ่ะโอ้สองรอบเลยเหรอโอ้แดงฉันกำลังจะเขียนจดหมายหานายอยู่พอดีเลยคือว่าฉันกำลังสงสัยอยู่ว่าตัวฉันเป็นเกย์หมายถึงอะไรนะแป๊บนึงฮะอยู่ก็นึกถึงหมอแม้ขึ้นมาพอนึกถึงว่าฮาวิเป็นหมอแล้วนึกถึงว่าเป็นหมอแล้วมันก็นึกถึงหมอแม้ขึ้นมาเฉยเลยเท่าที่ผมฟอนตอนละ6เดือนครับนะครับผมฉันไม่ใช่เก
คือว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะตรวจประจำปีน่ะรู้หรือเปล่าเราไม่ต้องห่วงนะมันจะรวดเร็วแล้วก็ไม่เจ็บปวดเท่าไหร่ด้วยตามฉันมาเลยโอเคโอเคนั่งนิ่งๆ นะยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็พูดคำว่าฟรึทาวินในทองเก่งทำไมโอ้ยจะบอกไว้ฮะอาปากอยู่นี่ไงไม่ใช่โอเคหยุดได้แล้วล่ะนั่นแค่ต้องเช็คชีพจรนายซะหน่อยนะดูเหมือนกับว่าชีพจรจะสูงค่อนข้างจะตื่นเต้นน่ะเหนื่อยกับการทำงานมากเกินไปเป็นหมอจริงป่ะเนี่ยฉันปกติดีไม่เป็นไรหรอกไอ้หมอสูงบ้าอะไรแข็งแรงขนาดนี้ทำงานหนักทำงานหนักโอ้มีเหตุผลนะดูเป็นคนแข็งแรงดีนะแดงอย่าทำงานเยอะเกินไปละเข้าใจหรือเปล่าอีวิวขอบคุณที่แวะมานะอันนั้นป้าอีป้าเดี๋ยวเราแวะเอาไอ้นี่ไปให้ก่อนนะให้ยะแล้วก็สโนว์แจมไปให้ด้วยให้ยะอุ้ยทำหน้าโกนตีอุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าลูกทำไมมาหายายที่นี่ล่ะลูกสโนว์แจมไม่มีอะไรให้กับยายฮะก็เลยมีเสื้อหนึ่งร้อยบิตด้วยครับขอแวะไปซื้ออุ้ยโอ้240เลยเหรออุ้ยเชียโอเทอัพแอนด์ดาวอัพแอนดาวอาเธอร์เล็บอาเธอร์ไหลเอาล่ะแอโรบิกจบแล้วในครั้งนี้เชียคุณแม่เป็นตัวละครที่น่ารักที่สุดในเมืองจริงทุกคนโอเคกันไหมเหนื่อยกันหรือเปล่าครับโอ้แดงนายดูฉันอยู่เหรอน่าอายจริงๆฉันไม่อยากให้ใครรู้เลยอ่ะโดยเฉพาะนายทำไมอ่ะออกกำลังกายผิดตรงไหนฉันแค่พยายามที่จะแข็งแรงเพราะว่าเวลาแก่ขึ้นเราก็จะลำบากมากขึ้นร่างกายของฉันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีเท่าไหร่ฉันแทบจะทำตามทุกคนไม่ได้เลยอย่าบอกใครนะว่าฉันประเทศแอโรบิกนะ1 2 3 4 5 6 7รวมกูได้เป็น8นี่แม่งครึ่งเมืองอะนะมึงไม่น่าจะต้องบอกกูนะเพื่อนไม่บอกหรอกขอบคุณมากเลยแดงฉันขอบคุณนะมึงกลัวใครรู้ก่อนมันอยู่ที่นี่กันเกือบหมดแล้วอะมึงกลัวใครรู้เนี่ยBroadcast only okay dehydrator จำได้ว่ามันเอาฟรุตกับอินี่ไปแห้งได้ dehydrator มันทำลูกเกดได้นี่ใช่ปะถ้าจำไม่ผิด dehydrator studioแล้วจะอายทำไมว่าแต่ระเบียบจริงโอ้เกรฟจะได้เรซิน5อันให้เรซินราคา600แต่ว่าองุ่นมันอันละ100ได้กำไรแค่100เดียวเองเหรอ5 mushroom 7 foot base บวก 7.5 foot base pipe บวก25โอเคเอาเป็น5ชิ้นเนาะชื่ออะไรนะอันนั้นนะ
พี่เซิร์ฟจ้าพี่เซิร์ฟจ้าเจลลี่เอนี่ฟู้ด2คูณเบสไพรส์ได้ราคาคูณเพราะงั้นถ้า5จริงๆมันต้องเป็น10คูณเบสไพรส์บวกกับ25แต่ว่ามันก็คือเหมือนกับกินเวลาเร็วขึ้นถามว่าคุ้มไหมไม่น่ามันมีแต่ dry mushroom ที่รู้สึกว่าน่าทำได้ที่เหลือมาใส่ preserve จานน่าจะดีกว่าเหมือนมีแค่เห็ดอย่างเดียวที่น่าทำไม่ซื้อเรามีpeach pomegranate แล้วก็เอ๊ะไม่ใช่ดิเรามี apple peach แล้วก็อะไรนะ cherry ป่ะวะลืมอีกแล้วมันจะคนที่จะโอ้ใช่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 เชอร์รี่ผมซื้อแอปริคอตออเรนจ์มะกาเนตถ้าซื้อหมดเลยก็สบายไปส่วนหนึ่งแต่ว่าเงินก็ต้องเก็บไปทำอีดีเดียมแล้วก็ต้องซื้อหมูอีก2แต่หมู2ไม่จำเป็นต้องรีบมากเท่าไหร่แล้วก็ทำบ้านซื้อไปแปะไปน่าจะดีแล้วให้มันครบๆไปออเรนจ์แล้วก็ประมาณการเนี่ยจีได้ไม่ต้องกังวลอีกให้มันครบๆไปซะมีใครอยู่บ้างวะเนี่ยแม่มีแล้วบิ๊กเอ้มานี่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 กินฟาร์มเมอร์ลันช์พิซซ่าอุ้ยน่ารักกันไปหมดเลยชุดดูดีสุดๆเลยชุดหน้าหนาวคุณแม่จอดี้ชอบยังไม่ซื้อฮีเตอร์ต้องรอพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะดีอุ้ยผมจะลองเอาหญ้าไปจุ่มดูดีกว่าจะได้รู้มันเงียบเงาจนผมต้องโอเคท้องไส้ผมทำงานไม่หยุดเลยผมปูดปลาสแบบโหดมากตอนนี้มันมีใครบ้างนะสลัดพิซซ่าเดฟโฟดินมิเนอรัลไว้ไปหากัสเอามิเนอรัลไปให้เฮ้ยคอคัสเฮ้ยแซมมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมไม่มีเสียงเพลงอันนี้ด้วยแปลกจังอันนี้แปลกละปกติเข้ามามันต้องมีเสียงดิแล้วมาอยู่เกมผมเป็นใบ้วะเสียงอื่นไม่รู้แต่อันนี้มันน่าจะมีนะเออตูนบูดบ่ตึง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 ตเออไปจีทิ้งไว้เปิดแบ็กกราวด์ทิ้งไว้แต่มันกลับไม่มีเสียงอะไรเลยนะสิมันแห้วแห้งเหี่ยวเงียบงันไปหมดเลยเสียอะไรฮะเสียงเมย์มั้งแหบปากวายๆอยู่ปะล่ะเว้ยเมย์เล่นวาโลอยู่การตีไม่นะไลฟ์ที่แล้วฉันยังได้ยินเสียงอยู่เลยนะไลฟ์ที่แล้วก็ได้ยินเสียงเพลงปกตินะเพลงเกมโอ้
ู้ว่าทำอะไรได้แต่ว่าลองใส่ปุ๋ยเล็กก็ได้ขี้เกียจทำปุ๋ยใหญ่ไม่มีเพลงมันเงียบเงียบมากปกติมันจะมีเพลงบ้างไม่เงียบเงียบจัดเลยไอ้ตอนอีเวนต์มันมีเพลงป่ะถ้าสมมติว่าชัดสุดอ่ะอีเวนต์มันต้องมีเพลงไอ้ตอนอีเวนต์เข้าไปหาฮาวี่อ่ะถ้าไม่มีเพลงอันนั้นแปลกจริงแต่ถ้าตรงนั้นมีเพลงอันอื่นก็จะแบบว่าไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ไม่มีใช่ป่ะเชี่ยอะไรวะเนี่ยแอปเปิลเป็นฟอร์เพราะฉะนั้นแล้วเราเอาต้นฟอไปปลูกข้างๆกันอันนี้วางอย่างนี้แล้วก็อันนี้แอปพริคอตเนอะเฮ้ยอันนี้ฟออันข้างล่างนี้เป็นเชอร์รี่หน้าร้อนไอ้เป็นเชอร์รี่สปริงนี่เราเอาข้าวไปปลูกพวกนี้แล้วก็โอเรนจ์ที่เป็นส้มฉันขอญาติปลูกตรงนี้ละกันนะเดี๋ยวตรงที่นี้เราค่อยหาที่แล้วเพิ่มโอ้ไปนี่ก่อนดีกว่าแม่ทำอีเวนต์ในนี้สักทีหนึ่งอีเวนต์บ้านจอร์ดี้ถือลาร์จเมาส์เบดไปโดนแล้วน้องดีบัฟเข้าให้แล้ววะเนี่ยเฮ้ยมีเนี่ยมีเพลงโอ้แดงเข้ามาสิฉันได้กลิ่นปลาสดหรือเปล่าเนี่ยแซมมานี่มาช่วยแม่ทำอาหารเย็นหน่อยลูกครับแม่อาแซมว้าวน่าดูเป็นปลาเบสที่ตกมาแบบว่าสดๆคุณภาพดีมากเลยมันตั้งเดือนหนึ่งแล้วครับคุณนายผมจะเข้ามาในบ้านคุณนายตั้งแต่เดือนที่แล้วละปลาทอดมันอร่อยมากเลยละรู้สึกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแม่จอร์ดี้แล้วละตอนนี้ว้าวถึงเวลาแล้วที่จะแต่งเข้าบ้านสลัดอัปเดตใหม่ครับอัปเดตใหม่ครับตัวสำนักช้าใช่ถ้าขนเยอะนะว่าเราเป็นเฟอร์รี่ไหมครับคุณต้องทำยังไงวะร่วงตอบยังไงวะนะอุ้ยเลยต้นอะไรวะนะมันสวยจังเข้าทางแสบแน่ๆใช่ไหมที่ไม่ใช่ทางแม่นะอุดอุดน่าจะเป็นแกนั่นแหละเจ้าม่อนที่ทำอะไรแบบนั้นว่า240รู้สึกมันจะไปทำอะไรสักอย่างได้เก็บไว้ก่อนนะย่าส
สวยมากเลยหญ้าเออชอบพีนัทชอบโคโคนัทเก็บไว้ก่อนฮะ Winter Roots เก็บไก่ก็เหลือต้องซื้อเฮยสตาร์ดิวมันก็เป็นเมืองล้างเลยเพราะไม่มีเสียงเพลงแบบแซมๆซะหน่อยว้าวเหี้ยโคตรเท่ขอบคุณที่ไม่รังเกียจฉันเหมือนกับคนอื่นนะแดงฉันก็เป็นเหมือนผู้คนทั่วไปเพียงแต่วิถีชีวิตของฉันมันไม่เหมือนคนอื่นเท่านั้นเองเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะโอ้พระเจ้าช่วยจำได้แล้วกูเดินไปเดินมากูทำอะไรของกูวะนี่นะชอบแกงผักอุดอุดผมจะมาไอ้นี่มาเอาตัวไอ้สโนว์แจมกับคอคคัสไปใส่ในบันเดิลมันจะครบอยู่แล้วขาดอีกไม่กี่อย่างอะไล่ใส่ไปดูซิว่าตอนนี้มีอะไรให้ใส่พอบ้างเดี๋ยวนะ Snow Jam แล้วก็ Crocus ปึ๊บ Protein Poppy Maple Fiddlehead Fire Egg โอเค Poppy Fiddlehead Fern อะไรนะ Fire Egg กับshit maple ใส่ละโอเค fry egg maple ใส่รับแล้วก็red mushroom sea urchin aquamarine red cabbage red cabbage นี่ไม่มีมี duck feather red aquamarine duck feathersอุ้ยเอาไปสองอะไรแล้วกันเผื่อเจออะความารีนโอ้ยเฮลซีโอชินอะความารีน what else ไม่เป็นฉันไม่ใช่หนาวเหรอฉันไม่มีเลยแดงไม่หนาวเลยred mushroom okay fodder wheat hay apple wheat 10อัน hay ต้องไปเอามาเดี๋ยวค่อยซื้อพวกนี้ไปให้แล้วกันนะapple 3อันenchanter oak resin wild rabbit food pomegranate มีแต่ oak resin ตอนนี้ไปก่อนแล้วกันนะอย่างอื่นไม่มี wild ก็ไม่ได้เก็บไปด้วยดิ do research purple nautilus sharp frozen geode ให้ nautilus อ๋อก็ไปที่นี่ดีกว่า frozen geode ไม่มีได้ไงวะชับเชียร์เที่ยงคืนแล้วมันจะเลือกไอ้นี่อยู่นั่นวิ่งไปก่อนแล้ววิ่งไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอันนี้ครับวันนี้ผมไปนอนด้วยครับ
เที่ยง30ทันปะวะถ้ากินเอาไอ้นี่ทันแต่ว่ามันอุ้ยเชี่ยหนูผีนี่ครับครับ nice โอ้ winter seed เหรอตอนที่พวกเราเสร็จจากที่นี่เราจะกลับไปอีกโลกหนึ่งจูนิโมเป็นเอเลี่ยนอันเนี้ยthis ไรเชียร์ชินไม่ครบขาดนิดนึงครับโอ้ลืมทอดไข่มาดีด้วยเฮดเฟิร์นป๊อปปี้ครับไนซ์ nice. น่าจะไม่ทันวับนี่เป็นลมเชิดฉันอยากจะไอ้นี่เป็นบ้าเลยทำรู้วะกิมิ some time man อึบหนึ่งอันเราเข้าไปเก็บแล้วกันสบายนอนในบ้านอย่างนั้นก็ไม่โดนเก็บสวยหรอวะของเราชนะอุ้ยมีเพชรด้วยน่าดูซิว่าออกมาจากบ้านแล้วมีเสียงเพลงปะถ้าไม่มีอ่ะต้องรีเกมสักรอบมันเกิดรีนัสอุ้ยมีเพลงแล้วซันนี่เดย์ในวันพรุ่งแดงฉันไม่รู้ว่าวิธีการส่งสารของมนุษย์นะทำกันยังไงเพราะฉะนั้นฉันก็เลยขอให้จอมเวทที่เป็นเพื่อนฉันเขียนจดหมายเล่มนี้มาหวังว่าน่าจะสบายดีนะตอนแรกว่านั้นส่งมาโครบัสส่งมาเหรอเนี่ยฉันอยากที่จะมอบสิ่งนี้กับนายคือคนของฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้โอรัสโมเดียสเป็นเพื่อนกับโครบัสเหรอเนี่ยดาร์กไซน์Where are these to change what display until we consume? อุ้ยลืมไปแล้วเขาให้ปลาด้วยเวลาซีกันแล้วก่อนเพราะว่ามันเป็นวันเกิดเขาจะดีนะสมมติว่าทางที่ลุงต้องไปมี2ทางซ้ายเจอผีนางรำสภาพน่ากลัวขวาเจอนักกล้ามใส่ชุดไมเคิลร้องฮีๆโดยไม่รู้ว่าผีไหมซ้ายนางรำสภาพน่ากลัวครับอย่างเก่งก็ทำได้แค่ลำไอสิ่งนั้นที่ไม่รู้ว่าเป็นผีไหมมันทำอะไรสักอย่างได้แน่การันตีเลยทำไมไอรอนบาร์หายไป ตอนแรกมันมีอยู่ผมก็วางไว้ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อใจหมดโอเคฮะเราจะทำตัวสเตเบิลทีนี้สเตเบิลมันควรจะอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยผ
อยากให้มันอยู่แถวนี้แต่ถ้าอยู่แถวนี้เคลียร์ก่อนอยากให้อยู่มาสักตรงนี้แต่มันจะบล็อกปะวะเนี่ยเสียบบล็อกทางวะทางไว้ที่อื่นแล้วค่อยย้ายมาก็ได้โอ้นูชัวร์เยี่ยมเลยมันนูชัวร์เราไปนี่ได้ทิ้งก็ตายน่ารักไปก่อนผีฮันเตอร์ได้รู้คุณนายเอกผมไม่รู้ว่าผีฮันเตอร์มันทำหายได้บ้างแต่รู้แค่ว่ามันทำอะไรมากไม่ได้หรอกเออทำความร้อนเหรอครับมันต้องรอวันนี้แหละครับถึงจะได้ซื้อเพราะว่าวันจันทร์กับวันอังคารตอนที่เข้าหน้าหนาวผมไม่ได้เช็ควันนี้มันให้มันดีไงมันเป็นวันที่เข้าไปซื้อไม่ได้ก็เลยไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันไม่ใช่วันนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้าเลยเสียเวลาไปเบิ่มๆเลยแหละโอเค Milk 3 7 Production เคลียร์เหลือแค่ตัวนี้อย่างเดียวแล้วก็ป้าต้องอยู่ดิป้าจะไม่อยู่ได้ยังไงวะอุ้ยแต่ไม่ได้ดีกว่าเดี๋ยวนะฟาร์ม2มันฟักไข่ได้เลยใช่ไหมวะผมต้องทำฟาร์มก่อนทำม้าเพราะว่าไม่งั้นฟาร์มมันจะเปล่าประโยชน์ผมกะว่าฟาร์มนั้นผมจะเอามาใส่นี่ไงใส่ไก่ฟ้ากับไก่ดำถ้าได้ใส่ไก่ฟ้ากับไก่ดำมันต้องขึ้น2เพราะฉะนั้นต้องตะบนต้องรออีก3วันเก็บก่อนเก็บฟาร์มไก่ดำสาซื้อไข่มาในราคา 5,000 บาทนะเพื่อที่จะใช่ไก่ดำตัวใหญ่หินไม้เรียบร้อยใส่ไปได้หรือยังไปเถอะต้องเอาเมกะบอมไปด้วยเมกะบอมมันทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะโกมันใช้โซล่ากับไอ้นี่นี่เองถึงว่าตอนไหนที่จะมีโอกาสใช้นี่อีกตอนนี้นี่แหละเริ่มจะร่อยโรนะทรัพยากรที่ฉันมีแล้วก่อนที่เก็บหอมรอมริบโอเควันเกิดเอาไม้ไปให้ด้วยรับทราบเอาโรบินเต็มยังวะยังเอาไปให้โรบินดูแล้วกันไม่หาหญิงเหรอผมจะหาหนุ่มมาดิครับผมจะหาแซมแล้วก็แผลบโอเมก้าเวิร์ส
ใส่เขาเลยโอ้โหเท่เลยนะว้าวเขาวันเกิดนั่นใจดีมากเลยขอบคุณนะนายคงจะรู้ว่าฉันเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องคนแปลกหน้าแต่กับนายถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นะสร้างฟาร์มบิลดิ้งฉันต้องการบิ๊กคูบมีอินคูเบเตอร์ใช่เลย Build I need that ฝันดีครับลุงฝันดีครับGood ต้องการสิ่งนั้นโอ้ลีนัสนี่ใช่ไหมหิวหรือเปล่าฉันทำข้าวเที่ยงได้นะอยากได้สตูแครอทท่าไหมใจดีมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรฉันดวงดีเก็บของได้ในป่าได้เยอะนะโอเคแดงมีอะไรอยากพูดหรือเปล่าฉันดีใจที่ลีนัสสบายดีนะฉันอยากจะชวนลีนัสมาอยู่ที่ฟาร์มกับฉัน What the fuck ฉันอยากชวนลีนัสอยู่ในฟาร์มกับฉันนั่นใจดีจังเป็นที่ดีมากเลยนะฉันสร้างบ้านดีๆให้อยู่ได้นะลีนัสจะได้มีน้ำมีที่คุ้มกระหัวดูดีสุดๆไปเลยไม่ใช่หรือไงกันน่ะไม่ละฉันดีใจในความใจดีของนายจริงๆนะแดงแต่ฉันก็เคยบอกไปแล้วนี่นะว่ามันเป็นวิธีที่ฉันเลือกนะฉันชอบที่จะอยู่ตัวคนเดียวฉันชอบเสียงเงียบฉันชอบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติเมื่อตอนไม่มีใครไปยุ่งกับมันมันเป็นวิถีชีวิตที่ฉันมีความสุขและไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงมันไปไม่เคยคิดแบบนั้นเลยอะแดงฉันดีใจที่เราเป็นเพื่อนกันและฉันก็มั่นใจว่านายก็ดีใจเช่นเดียวกันแต่นายไม่ต้องพยายามจะช่วยฉันหรอกฉันรู้วิธีที่ดีที่สุดในการช่วยตัวเองได้กินหรือเปล่ากินของเบอร์รี่วู้ฮู โคตรเท่เลยวะพี่บวงใช่ไหมขอบคุณที่ซื้อเสื้อมาให้นะนายแต่ว่าพี่ไม่ต้องการเสื้อนะพี่มีเสื้อนักศึกษาอยู่แล้วพี่เลือกที่จะใส่เสื้อแบบนี้เองตอนที่บอกว่าลีนัสเนี่ยบอกกับพี่บวงที่สุดละตอนที่พี่บวงไม่เคยเล่นสตาร์ดิวแล้วเราจะแต่งคอร์สไปดูคอนเสิร์ตสตาร์ดิวกันเลยบวงบอกว่าเอ้ยแบบพี่แต่งเป็นตัวอะไรดีวะแล้วผมแบบลีนัสคอนเฟิร์มไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่าลีนัสอีกละแม่งรั่วดิอุ้ยพิซซ่าให้ไปแล้วมาโหวตแต้มหาคู่ใหม่พี่อุดอุด What the fuckอเล็กซ์ใช่อเล็กซ์ฉันไม่เคยให้อะไรอเล็กซ์เลยกำลังทำแซลมอนดินเนอร์รอฟาร์มแซลมอนเติบใหญ่ก่อนแล้วก็จะค่อยเอ๊ะ
แล้วฉันวิ่งลงมาทำอะไรนะโอ้ใช่ใช่มาซื้อchess animal ด้วยอ๋อไม่ใช่เราจะซื้อ eater นะ3อัน4อันโอเคซื้อหมูไม่ได้วะซื้อหมูได้แค่ตัวเดียวแล้วหมดตูดฉันน่ะไม่จำเป็นต้องซื้อตอนนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเรามี price ticket ด้วยนี่หว่าลืมเลยดึงใช่เลวิสก็ต้องหาโอกาสแวะมาหาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อจะได้มีโอกาส very nice juicy buck wanted อยากได้ juicy buck big wood buck ครับจะเจอแคปตัวไรฉันจะชี้ calling a major player ต้องการ piece of 100 bones ร้อยเน็ตโบแล้วกันดูน่าจะมีภาพมากกว่าโอ้ฉันลืมซื้อเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วลืมอะไรแม่ก็ไปหาป้ามานี่อีกรอบอันนี้ไม่หรอกเอสเปรสโซ่ว่ามันเดินช้าเกินไปละฝันดีจะมอนหลับสบายทำไมกระดาษบาดนิ้วมันเจ็บกว่าโดนกระแทกเหรอครับเพราะว่ามันแสบนะครับกระแทกมันปวดอาการปวดมันเหมือนไม่ได้เกิดตลอดป่ะเวลาปวดเราจะถ้าไม่ได้แบบเป็นปวดตุบๆแบบอยู่เรื่อยๆอ่ะมันจะต้องโดนอะไรสักอย่างถึงจะปวดแบบพอไปโดนแล้วก็พีทโทษทีชุดหลอดแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบกระดาษบาดอ่ะแผลเปิดอ่ะมันจะแสบอ่ะไม่ได้ซื้อกับบุ๊กเซลเลอร์ไปเลยครับไม่มีตังค์อย่างนั้นก็ในความคิดของผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีตังค์ยังไม่พอในช่วงเดือนแรกมันสแปร์ยากนะในช่วงเดือนแรกมันสแปร์เงินไปทำอย่างอื่นค่อนข้างยากอยู่ว่าคุณแม่ทำอะไรตื่นเต้นกับปีใหม่ไหมฉันมั่นใจว่าเธอเดี๋ยวต้องประสบความสำเร็จในปีในฟาร์มของเธอในปีหน้าแน่นอนปีนี้ก็ประสบความสำเร็จนะแม่ถ้าผมนอนตอนนี้ได้หางานใหม่แน่ที่อุดพูด นั่นสินะ Edge Cap Bed Fry Egg Folder Bundle ไหนดูสิว่าได้อะไรที่ทำมาโยหรือเปล่าอุ้ยโหเย็บไม้ฮีเตอร์ไม่เป็นไรฮะยังไงก็ได้ใช้ยังไงก็ได้ใช้อันนี้ดีหน่อยดีหน่อยอาจจะกำมัดแต่ดีหน่อยตึง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 ผมก็ซื้อไม้ด้วยซื้อสักสแต็กหนึ่งคอนโทรลชิปอะไรนะอุ๊ยโอ้คอนโทรลชิปไม่ได้ทีละ25เหรอแล้วมันมีอะไรนะที่มันมีอันนึงอ่ะเขาพูดว่าอะไรแล้วมันเราจะได้เนี่ยแต่อันนี้ก็ได้ทีละ25ก็ถือว่าแจ๋วนะ1เหรอโอ้แต่ไม่เป็นไรก็ได้เอาเท่านี้ก่อนก็ได้ขอลองก่อนได้ปะโอ้ซื้อได้ซื้อเลยละซื้อแล้วซื้อเลยไม่มีดีฟันเหรอหมดตัวเลยครับแห้งเลยอ่ะโอ้สระแอ่งแห้งเจี๊ยบเลยครับทุกคนอ
2บาทเลยบ้าจริงไม่เป็นไรช่างมันชิววะแกพี่ไม่เก็บใบเสร็จไว้ในมันเครดิตด้าภายใน90วันหลังซื้อได้นะ Nice นั่นคือโคอ่ะโอ้หินโคนั่นดูแจ่มสุดๆนี่ก็ดีนะเดี๋ยวไว้ค่อยเอาอันนี้มาระเบิดใหม่ระหว่างนี้ก็เอาอันนี้ไปไล่เคลียร์ก็เล็กๆไปก่อนแล้วกันPretty good. Oh, ตัดไม้มาเพิ่มอีกบ้าจริงเออไม้ไม่ใช้เยอะเออคิดมากไปได้ไม้ต้องใช้เยอะอุ้ยเฮ้ยคำพีคนตัดไม้แต่เก็บไม่ได้เพราะว่าแน่นเกินเอานี้ทิ้งแล้วกัน Winter Roots ครับพี่ตัดไม้ยกนิ้วนี่คืออะไรสกิลฟอร์จิ้งผม9อยู่อ่านน่าจะ10เลยป่ะวะอ๋อแปลว่าอ่านแล้วแต่มันอ่านซ้ำได้นี่ฮะใช่ไหมปะเพราะว่าเป็นสกิลเป็นสกิลบุ๊กสุดท้ายบอกว่าจะไปนี่ก็ไม่ได้ไปอยู่ดีฮะไม่ได้ไปเมืองทะเลทรายทีโอ้ fuck broโอเคมีรูถ้ำตรงนั้นเดี๋ยวต้องเข้าแต่ว่าขอไปเก็บที่บ้านก่อนผมมันต้องมีของให้เก็บจะแย่นะมีใช่ไหมทางปะวะโอ้ต้องลงไปสู้กับกราดูโอยสเตอร์อ่าฮะครับพาสโรดดิสเก็บไว้ทำอาหารเอเก็บไว้ใส่ถ้าหมดอินเทอร์รูทส์โนผิดอันต้องเป็นอันนี้เชียร์แหละสองหันไปเห็น2บาทแม่งเศร้าจริงวะหินกับไม้เหลือๆเลยระเบิดลูกใหญ่เก็บเอาระเบิดนี้มาแทนถึงแม้ว่าเพลงมันจะยังไม่ได้ดับไปแต่ก็เหมือนมันเล่นน้อยลงมากเลยฮะไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรแหละแต่มันเงียบเหงามากเลยในฤดูหนาวQuarries อะไรอ่ะหุยถ้ำลับเหรอถ้ำเสียวฉันเคยรู้มาก่อนหรือเปล่าว่าฉันจะไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะคิดว่าไม่นะเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะน่ะไปเหี้ยวอ่ะโอเคไอ้ตัวนี้มัน
ันดูไม่ใช่เลยวะมันไม่ใช่เลยวะไอ้ทำนี้มันทำดาบแน่นอนอะดูจากลักษณะแล้วตอนแรกผมนึกว่ามันจะทะลุไปหรือมันจะทะลุได้วะผมนึกว่ามันจะทะลุไปด้านซ้ายไอ้ตรงที่แต่ตรงนั้นมันต้องมีอิริเดียมไปเคาะมากกว่าปะไอ้ตรงเนี้ยผมนึกว่ามันจะเดินมาตรงนี้ไม่ใช่นี่วะต้องเสียเวลามาหากระดูกต้องหากระดูกก่อนแต่ผมขุดได้อะตรงนั้นนะผมขุดได้แล้วทองก็ขุดได้แล้วอะนึกว่าต้องเป็นอีเดียมหรือต้องมีแบบไอเทมสิทำไมน้องวิ่งหนีเราวะปกติมันวิ่งใส่เราไม่เหรอหรือมันสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นโคบวนแบบไม่ต้องสองอันแต่ขี้ข้าไปตั้งหลายตัวเราแค่สองอันวะต้องหาตั้งโอ้การจนภัยจบไวมากเลยครับมีแค่10ชั้นเองเหรอเดี๋ยวนะผมก็มี20ชั้น10ชั้นเองเหรอฉันต้องมี70ไปทันได้ยังไงวะนะเดี๋ยวนะมันมีวิธีทำกระดูกเพิ่มวะนะช่วงนั้นกระดูกต้อง100อันแล้วมอนมันก็ดรอปให้น้อยมากดรอปได้มากสุดตัวเท่าไหร่4 5อัน2อันสองอันเองเหรอมีตัวไม่ดรอปด้วยก็ระยำเลยถึงว่าล่ะนึกว่าการันตีดรอปเป็นพวกสไลม์ซะอีกแย่ละผมอาจจะเป็นลมแต่ผมต้องการหากระดูกคีมีกระดูกไม่ทันวะได้เวลาไปเนี่ยถ้าสมมติว่ามีเวลาให้5วันได้เวลา10ไม่มีทางทันเลยไอ้เชี่ยกระดูกWhat the fuck? How? Bone. Stardew. Bone. นี่เป็นภาษาลาวาเลิร์ชตัวบ้าเลยวะ But it's showing bone nodes on Ginger Island. Oh, bones. Fuck. Bone meal.Turn bone into fertilizer, skull bone, thorn ring. What the hell? ไม่มีไม่มีกระดูกต้องการกระดูกแต่ฉันไม่มีกระดูกฉันไม่ได้ปักฮีเตอร์ฉันไม่ได้ปักฮีเตอร์และฉันต้องปักมันต่อให้จะต้องเพราะว่าช่องแชทจะต้องได้อุ่นส่วนฉันก็จะอ่าอย่าไปแต่กูแน่นอนอยู่ในเล้าแม่งเลยแล้วกันอย่างน้อยก็น่าจะอุ่นกว่าข้างนอกอ่าเพ
พี่นมผมแข็งช่วยด้วยอุดแล้วค่าเบียร์แล้วกระดูกได้ไหมครับ What the fuck So savageโอ้ดวงสวยอีกแล้วเนาะวันดวงสวยมันเยอะแท้จริงๆ Beautiful sunny day tomorrow อะไรเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมฉันเอาสูตรอาหารโปรดมาให้เห็นมีคนทิ้งที่คลินิกเอาไว้ดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะนายไม่มีเงินติดตัวฉันก็เลยไม่คิดเงินนายโอ้ ผมมีอยู่2บาทเอ้ยผมมี2บาทฮาวีก็เลยไม่เอาสักบาทเอ้ยหรือว่าดีหรือเปล่าวะเอ้าก็เศร้าเลยวะGot no money bro So johnฮาวิเอาอย่างอื่นไปแทนว้าวอะไรนะแกเอาอะไรของฉันไปฮาวิบอยเหรียญ5ฉันว่าทำไมตอนเช้าฉันถึงได้ถ่ายสะดวกนักแกเบิกรู้ฉันเป็นเหรียญ5เลยเนี่ยก็ยังดีไม่ใช่เหรียญ10ถ้าเป็นเดมิทรีสก็เหรียญ10แน่นอนอ้าว what the fuck เรียบร้อยรอทำโรบินให้ครบหรือยัง2ครบแล้ว2อันแต่วันนี้วันดวงสวยดิอันนี้ก็ช่างแม่งเถอะแต่ขุดๆไปน้ำมันผ่านๆแค่อยากจะผ่านเควสของมิสเตอร์ชีด้วยทำเพิ่มก่อนให้มันนะฮาร์ดวูดฮันนี่ไฟเบอร์โอ้ไม่ใช่ไฟเบอร์โคตรเยอะเลยโอ้ลิชิตรอจนจะปลูกไฟเบอร์ได้นะตอนนี้ชีวิตก็ต้องทนลำบากไปก่อนนะทำไงได้ฮะพิซซ่าน่าต้องเก็บไว้ด้วยกันprice ticket จำไม่ได้ว่าได้จากอะไรคุณแวะดูสักหน่อยไหมเนาะวันนี้วันไม่มีอะไรที่ต้องไปทำพิเศษของก็ไม่มีหมดแล้วไม้ก็ไม่มีโลมาตีกระดูกแต่ว่า skull cavern มันก็ได้กระดูกเหมือนกันก็ skull cavern น่าจะได้กระดูกที่ดีกว่าไปลงถ้ำไม่มีกว่าอุ๊ยตกใจอะไรเพื่อนกันเราซีกันไปแล้วไงพวกเฮ้ย what the fuck man why are you running whatever mystery shadowy figure ไล่ไปน
เอ้ยนายจับฉันได้ฉันขอโทษเอาไปเลยเอาไปเลยมันเป็นของมีค่าฉันก็เลยหยิบมาแบบอดไม่ได้เท่านั้นเองได้รับแว่นขยายสามารถดู Secret Note Note ที่ Rare for Better Review Your Collection Tab โอเคโอ้ย Secret Note แบบที่บ้านของนี่ปะมันคือไอ้แผ่นนั้นปะ Head Warden Invisive Cap Species สมรู้เข้ามา Threatening the Life of Native This Creature Well Known to ไอ้ปูนั่นใช่ไหมหมายถึงไอ้นั่นเหรองามไอ้นั่น this ใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่มันคือจดหมายธรรมดานี่หว่า secret note อันไหนวะแล้วมันคืออันเดิมอุ๊ยนั่นเหรอบันทึกของคุณแม่Why โจจ้ามันมีสต็อปทำไมโจจ้าถึงต้องถูกหยุดออหนังสือเฉยๆอันนี้ The Enduring Value Small Business อุ๊ยนั่นอะไรอ่ะอ๋อแค่กดนี้ได้เฉยอ๋อของดอบเหมือนจะเคยได้แล้วแต่ฉันคงจะลืมอ่ะนะอุ๊ยอบิเกลชูโคตรเท่เลยว่ะชุดหน้าหนาวโอเค price ticket จำได้ละ price ticket แล้วเราก็ไปนี้ต่อกินไปได้อะไรหมวกเลยก็จะได้ตัวย่างปลาชำมัดอุ้ยต้นไม้อะไรอ่ะน่ารักจัง sport cap เฮ้ยหมวก sport ไม่ต้องการหมวกชาวนาเลยแหละเพราะว่ามันเป็นหมวกที่เราได้มาจากการแย่งไข่เด็กไอ้พวกเด็กที่วิ่งหาไข่แล้วก็ถมถุยแย่งหมวกมาได้แล้วก็ทุยๆๆใส่พวกมันทุกตัวมันหมวกแสดงชัยชนะนะ Winner Attitude เอาไว้ให้พวกลูเซอร์ในหมู่บ้านดูนะเป็นของสำคัญนะไปรื่นๆการมันนาวไวไวต้องแวะมันนาร้อนสักหน่อยแล้ววะกี่ไหมเมกาบอม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 มีแค่นี้เหรอเอ็ดอันโอเคดูไม่แย่ฮะMagic Rock Candy ว้าวโอ้3 Prismatic Shard เลยเหรอโคตรคั่งเลย Warp Totem Desert ไม่มีสักทีชิโยดกิฟต์มั้ยไปสู้มันโอ้นี่ไง secret note is a cover you could you can make a lot of detail เจอความลับของฉันในถ้ำมืดแล้วเหรอเก่งมากแดงฉันรอที่จะเจอนายอยู่นะ what the fuck คือมึงเอาโน้ตให้กับมอนกินเพื่อที่กูจะได้เจอนะแล้วมึงจะรู้ได้ไงวะโอเคWhatever, man. Ui, bye. Bye, Harvey, sir.
้นั่นฉันต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนั้นอย่างมากมันคือโอกาสที่จะได้กระดูกปึ๊บกี่มีกระดูก2อันเองอ่ะช่วยชำมัดอุ๊ยโอเค5อันถ้าเจออย่างงี้สักบ่อยๆหน่อยน่าจะโอเคMity Band Ring Sport Cape Sap or Sap Team แล้วกันดูแลประโยชน์สุดเลยอุ๊ยเอ๊ะโอ้ชิตอุ๊ยตกใจเชื่อได้ยินเสียงมันแต่ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนนะแต่ตกใจไว้ก่อนผมลูกค้าทั้งคาวว่าก่อนจิ้งจกนี่นะไอ้ข้างคาวมันเตี้ยเดี๋ยวมันตายปัญหามันคือตัวนี้มันถึกกระเดียมันถึกพอที่มันจะน่ารำคาญต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคือข้างคาวเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยมันตายแม่งโอ้แล้วมันชอบแบบมันชอบเจาะทะลุดีเฟนซ์เข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้ด้วยบางทีงงๆแบบเนี้ยน่าจะสกิลวิชูแหละดูทรงแล้วโอ้หลุมโดดโอ้ยแต่โธ่ว้าว wait a minute 15ชั้นเกือบตายเลยเหรอ Holy hell เกือบสังเวยแล้วผมฉันซ่อนอะไรสักอย่างไว้หลังคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เอ๊ะอย่างนั้นอ่ะน่าจะตอนไหนแล้วครับมันแค่ต้องรอเพียพอมันเชื่อมนะครับมันก็แค่ไม่เชื่อมสักทีนึงครับมันแบบยังไม่มีปัญหาอยู่ที่ไหนมันซ่อมตลอดไปเลยถึงแม้ว่าฉันจะไม่อยากพูดมาตรงๆแต่ฉันก็แอบคิดแบบนั้นเหมือนกันก็ดีใจที่ทุกคนหยอดเคียงกันจะมีความสุขนะฉันแค่ไม่ชอบที่ทุกคนมีความสุขไม่เผื่อฉันเลยฉันไม่เห็นจะมีความสุขวันนั้นบ้างเลยฉันรู้สึกเป็นทุกข์ชิบหายเลยใหญ่พูดแต่ตาพี่ต้องทำไงบ้างครับผมมาสตรีมใหม่โอ้ง่ายดีนะถ้าเป็นอย่างนั้นที่ผมอยากจะถามพี่โลเลยว่าพี่ผมอยากรวยทำไงบ้าง5ปีแล้วพี่โลก็สอนผมนะแต่ผมยังทำไม่ได้เลย บางอย่างมันจะทำง่ายทำยากต่างกันไปนะแต่อยากให้ผู้ติดตามนี่แม่งยากอยากให้มีคนติดตามผมว่ายากกว่ารวยมันมีสูตรอยู่นะมันมีสูตรจริงผู้ติดตามก็มีสูตรฮะแก้ผ้าแก้ผ้าแกล้งบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรสำเร็จใช้ได้อยู่เหมือนกันถ้าแบบไม่ได้กลัวว่าจะอายชื่อพ่อชื่อแม่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าไม่งั้นมันไม่มีสูตรสำเร็จเลยโ
เออเล่นเกมนอนคอนเทนต์ Roblox ครับเชื่อเล่นเกมนอนอืม Roblox ก็ได้อยู่นะโอ้ shit โอ้ดับเบิ้ลเพชรเลยเหรอ yes nice ผมคิดถึงตู้เพลงมากเลยนะทำคัสติรถได้ตลอดเวลาเลยชอบมากเลยล่ะคนเราชอบเหมือนกันฉันเข้าใจฉันเข้าใจชอบอะไรมันก็ดีนะดีนะชอบต่อไปชอบต่อไปฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ใช่แค่นายหรอกเองก้าเฮ้ยอีเดียม yes เฮ้ยอีเดียมเคียร์อะไรอ่ะโดนหลอกไอ้เป็ดอีครับตกใจเลยอ่ะมีอีเดียมแคปด้วยเนี่ยเฮียเมื่อแร่สู้กับสวนเฉยเลยอะคลอสไปนี่กับสำคัญแต่เอาที่นี่ดีกว่าสไลม์มันตอนหลังมันได้นี่ได้นะทำใจพี่ตอนหลังมันเหมือนกับว่ามันเหมือนมันสามารถที่จะหาได้ปะอีเดียม1อันพ้วนสวัสดีครับพี่จิมาดึกใช้ย่อยเลยเพิ่งลงสตรีมอย่างนั้นเหรอยังเทนยิมอยู่ไหมเพิ่งไปมาวันนี้เลยนะสบายเหรออย่าบอกนะว่าอยากให้กลายเป็นยอดคนแบบพี่เยี้ยงอีกคนแล้วเกดว่าอกพี่ดูแน่นขึ้นนะเขาเลยถามจริงเหรอผมอย่างนั้นเหรอไม่น่านะตะกี้มีใครถามว่าห้องน้ำไปทางไหนหรือเปล่า ต้องการอะไรวะกูอยากรู้ชิบหายเลย จนสามารถกันกระสุนได้ยังครับมันน่าจะเป็นความฝันเฟื่องของฉันนะอันนั้นมันไม่น่าจะสำลิดผลในชาตินี้หรือว่าชาติไหนหรอกฉันว่าอุ้ยเฮ้ยพูดมากฉันระเบิดตัวเองเลยเนี่ยกูจะกินข้าวไม่นานหยิบระเบิดออกมาเฉยเลยพี่เราหัวใครมาโขกกับอกเรียงครับยังและก็ไม่ได้คิดว่าจะทำนะ มันเป็นแค่ความฝันในวัยเด็กของฉันนะฉันคงไม่มีโอกาสที่จะไม่ได้คิดว่าจะทำมันเงียงจังหรอกฉันไม่ฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะใช่หลักก็คือว่าถ้าฉันบอกว่ายังและอยากทำด้วยเนี่ยชี้เลี่ยมต่อสู้ละมันน่ามีแชทแม่งมาเสนอตัวเพราะว่าไอ้งานที่เจสเขาที่แล้วแม่งก็มีคนแบบขอให้แบบว่าเอาอกมาชนหัวไอ้หัวขอหัวมาชนอกหน่อยนี่แหละปวดหัวเลยแหละอ
สรุปว่าพี่จีถามทำไมนะหรือแค่ถามเฉยๆว่าแบบว่ายังออกกำลังกายอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการแบบทำอะไรสักอย่างกันทีนึงเพราะจะได้ว่าเคยถามไปแล้วรอบหนึ่งนะว่าฟิลเหมือนกันว่ามันก็ดีแล้วนะที่ได้ออกดีกว่าไม่ออกเลยแต่ถ้าเป็นตอนนี้ดีกว่าตอนนั้นเยอะเลยไอตอนนั้นมันแบบอาทิตย์ละครั้งอันนี้คือแบบว่าไปบ่อยขึ้นมากๆแล้วแต่ก็พอไปบ่อยขึ้นก็จะเป็นดวงพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกพอไปบ่อยเสร็จปุ๊บก็คือครูเบียร์เขาก็จะไปอู้หุยหุยไอเชียทารอสโซลัสครูสโอ้ยไม่เห็นได้นี่เลยแป๊บนึงนะอุ้ยได้ทีเบียโอเคฮะอาจจะดีอยู่มั้งเอาคอปเปอร์ทิ้งไปแล้วกันมันไม่ใช่เยอะอะไรเกียโอ้ยโอ้ยอ่ะอุ้ยโยเคลเอาคอปเปอร์เอาคอปเปอร์นี้แล้วกันรู้สึกว่าเคมีข้าวกว่าคอปเปอร์นี้ตอนนี้โอนบัคล็อกบี้สาร6เดือนด้วยครับนี่คือโน้ตของมารุส่วนที่จะเป็นต้องใช้ในการทำงานวิจัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโกบาอิริเดียมบาร์แบตเตอรี่แพ็คไดมอนด์สตรอเบอรี่คืออะไรฉันต้องเก็บไปให้ครบหรอมันคือสิ่งที่ชอบเฉยๆวะพี่รู้ไหมว่าฉันนี่เข้าหากันทั้งโลกนะที่พี่โชคดีมากเลยกูต้องแต่สงสัยจริงๆว่าแบบว่าเขาเล่นเกมเดียวกูอยู่หรือเปล่าคือเขาไม่เจอกันเลยสักคนนึงเลยหุ้ยอะไรอ่ะ Ancient Seed Ancient Seed Ancient Seed ไม่เอา Increase your chance to catch rare fish โอ้ได้มีโอกาสได้ปลาดีมากขึ้นโอเคได้เอาขนเป็ดไปไหมผมถอนหมอยเป็ดฮะหมอยเป็ดในช่องแชทเนี่ยมีหลายตัวแล้วถอมลงมาด้วยมือของฉันเองอุ้ยตายหาไว้ในกูของดีจริงๆนะไอเช่นซีดมีแล้วครับมันโปรดักเองแล้วจะสนใจทำไมอ่ะดูอีกแล้วเนี่ยของดีนะพี่ไอเช่นซีดตะกี้ไม่เห็นนะตอนผมเอาเมาส์ชี้มันคือเราเอาไปให้กุนเทอร์แล้ว What the fuck มีแล้วมันมีอันนึงมันก็พอแล้วไม่ต้องมีอันอื่นแล้วมันจะมีเอาไปทำอะไรอีกอะโอ้ยเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วก็เก็บไว้ค้าเป็นเมล็ดด้วยไม่ก็มีแล้วปลูกที่บ้านเต็มบ้านเลยอะไรจะเอาอะไรธรรมดาของหาทางเซิร์ฟเข้าใจทุกอย่างแล้วขนาดเมล็ดที่กูเคยได้แล้วก็ยังเป็นของหาทางเซิร์ฟอยู่ดีเลยเซิร์ฟที่นี่แม่งยากจนจริงเซิร์ฟแม่งยากจนข้นแขนขั้นสุดหาอะไรก็ไม่ได้เลยทุกอย่างแม่งเป็นของ ทุกอย่างเป็นของหายากไปหมดเปรตเซิร์ฟเพิ่งเปิดเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะอย่างนี้นี่เองเมะหมดเวลาอีกแล้วอ
ากจนข้นแค้นฉันใดชีสโกชีสโกรดเอลเอลผมขอซื้อต่อพี่ในราคา25โรบักส์กูขายมามึงเอา25โรบักส์กูก็เอาเดี๋ยวกูหาใหม่ได้ในเซิร์ฟเนี้ยหากันทั้งเซิร์ฟจริงๆพอแล้วไม่อยากเป็นลมแล้ว Let me live bro let me live please โอเคทันไม่ได้จะอวยนะพี่จะเซิร์ฟพี่ของเยอะจัดเออเซิร์ฟมึงน่าจะไปทำหาอะไรเลยมากกว่านะครับผมว่ามึงน่าจะนั่งกับซักว่าวอยู่ในบ้านเฉยๆนะมันเลยไม่เจอหาอะไรเลยนะมันไม่น่าใช้มาเซิร์ฟชั้นของเยอะนะมันมีอะไรเข้าใจผิดกันสักอย่างแล้วหรอครับ He's willing something with what my lippy turf luck may not be on your side Yeah sunny all dayโอ้คอร์สมันไม่เคยตอบโจทย์ละว่ามันผลิตไวเกินแล้วเรามีโอกาสเก็บได้น้อยเกินเอารูบี้โอ้เอารูบี้แทนดีกว่าเอาไปแลกสไปซี่อิวของสุดแซ่บนายทำได้ไม่ธรรมดารับเงินไปเลยว้าว 10,000 G คลินได้ให้โกบามอันหนึ่งเดี๋ยวกูก็เอากลับไปให้มึงอยู่ดีนะครับแคทสควิดนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะให้จดหมายส่งมาอีกรอบสินะผมจะไม่ผิดแล้วก็ให้เราเอาไอ้ตัวอะไรสักอย่างไปให้มันรูบาบรูหรือไม่ก็ซัมติงพืชสักอันจำได้อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับนั่นที่บัตเตอร์สำหรับเพลงใหญ่แล้วปะใหญ่แล้วหรือว่าฉันจะเอา YF ไปฟักเป็น the first big black cock give meพ่อฮอรี SUV ขอแบบใหญ่มากๆนะกี่มีไหนอะอินคิวเบเตอร์อ้าวนี่เหรอปะโอ้ไอซี่ใหญ่มากๆสามเนี่ยยังเหลืออีกสักพักใหญ่ๆเลยสามชีสเยอะโอเคเราฟักไอ้นี่ได้แล้วทีนี้เราก็จะทำ
มันได้เอาออมเล็ตกับซัมเมอร์ลันช์มาก่อนแซลมอนดินเนอร์มันอาหารมันเยอะมากเลยว่ะออทัมบิวตี้แอนติโชคดิปสเตอร์ไฟเอ๊ะเล่นทำแซลมอนดินเนอร์ไม่เป็นเหรอเนี่ยดิชเปอร์ซีเอสคาร์กอตสเนลกับกาลิกสตัฟฟิ้งเอลบรอดอุ้ยเอ็กแพนพาร์เมซานได้1ไมนิ่ง3ดีเฟนส์เลยเหรอฟังดูดีสุดๆแฮะควรมี3ดีเฟนส์เอาไว้ซะหน่อยไรอิวถ้าเอ็กแพนกับไอ้นี่มันไม่พอแล้วเดี๋ยวเหลือกี่อันวะเนี่ยทำได้อีกแค่3อันเท่านั้นแต่ว่าเอาไปไม่เคยดวงดีเลยที่จะแต่งงานกับใครแต่งงานกับแซมครับอยากโดนแบบแซมออนท็อปซัมเมอร์ลันช์เอ็กแพนพาร์เมซานเอฟรายเดย์วิ่งลงเลี้ยวขวาซื้อหมู2ตัวแล้วก็วิ่งขึ้นไปทำม้าฮาร์ดวูด1,2,3,4,5 โอเคเส้นไม้กับเนี่ยเอามาให้หมดเลยจะทำมันขาดอ๋อขาดนี่ด้วยกึ๊ดสวัสดีครับเรียกกี้ด้วยแพ้ก็ชอบหนุ่มซึนเด็กๆแซมมาเหรอซึนไม่น่านะผมว่าแซมดูแบบอบอุ่นเปิดเผยสุดๆเลยเป็นแบบหนุ่มขี้อายที่รู้สึกเห็นและเอ็นดูนะเบคฟิชเคลปีแรกเองครับเนี่ยจะขึ้นปีที่2อยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยอุ้ยเบอร์รี่จะช่างแม่งขี้เกียจซื้อหมูก่อนแล้วกันไปอูขี้ย่างก่อนอาร์เมอร์ลันช์ทับสิบไปใช้ซินิโม่เป็นเจ้าม่อนก่อนเลยแซลมอนมาโซเติมให้เลยยิมีเอ้ยอูดอูดเคียเซจุบ้าเอ้ยไอพวกหมูสกปรกเคียนแกข้าบอกอย่าเป็นหมูสกปรกนะไปเลยไม่เกลียงแล้วใครจะเป็นมูสครับผมขึ้นไปข้างบนพูดถึงแซมนึกถึง The Lord of the Rings ตอนเด็กไม่คิดอะไรมากตอนโตกลับไปดูอีกรอบผมว่าแซมกับโฟรโดมันหวานเกินหน้าเกินตาคำว่าเพื่อนรักไปหน่อยมันจะรักกันอะไรขนาดนั้น มันเป็นน่าจะเป็นเพราะมันเป็นหนังป่ะนิยายมันน่าจะมีอะไรบอกชัดเจนกว่านั้นนะผมสงสัยแค่ว่าแบบว่าโฟโดเหมือนก็สงสัยประมาณนั้นแหละคือสงสัยว่า
ไอ้โฟโต้มันเคยมีบุญคุณอะไรไอ้แซมมันเคยแบบมาติดบุญคุณอะไรกับโฟโต้ปะวะทำไมมันถึงได้แบบว่าแบบทุ่มเทขนาดนั้นเพราะว่าในหนังมันไม่ได้พรีเซนต์ตรงนั้นเท่าไหร่ไงโฟโต้ก็ดูไม่ได้เป็นคนใจดีหรือว่าอะไรเลยแต่ผมก็ไม่ได้แบบสนใจจักรวาลมันมากพอที่จะแบบแคร์แบบแคร์จริงๆว่าเนื้อเรื่องมันคืออะไรขนาดนั้นก็แค่เป็นเรื่องที่ชอบเรื่องหนึ่งอย่าบอกว่าเงินกูไม่พอใช่ไหมเนี่ยชาร์จเลย 10,000 บาททำไมตะบอนอุปสรรคเยอะจังวะม้าหนึ่งตัวของฉันมันลำบากดีแท้สไปเฮดมันคือเพียวมิตรภาพเหรอตอนดูไม่นึกอย่างนั้นเลยอ่ะผมนึกแบบเดียวกับคุณกับลุงยุทธพูดเลยผมรู้สึกว่าเพื่อนกันมันไม่มันแบบก็คนมันก็มีหลายแบบอ่ะนะพูดถึงแล้วไม่สิฮอบบิทมันก็มีหลายแบบอ่ะนะก็คงจะพูดอย่างนั้นได้แหละมั้งเพียงแต่ว่าผมไม่คุ้นกับอะไรแบบนั้นเท่าไหร่ไม่ขายไม้ฉันต้องการ hardwood harder จะเอาไอ้เต็มบ้านเนี่ยไปขายอย่างไรก็ไม่รู้การมัน harder daddy give me the jamใช่ไหมวะโค้ดก็ขายในร้านนั้นได้ฟรีอย่าขายมึงเป็นอะไรบ้างเนี่ยทุเรียนกูเริ่มจะสับสนแล้วเนี่ยมันไอ้ทุเรียนมันเป็นทุกอย่างเลยมันเริ่มเป็นตั้งแต่กระพุนไส้เดือนมันก็เป็นต้นไม้มันก็เป็นมันแทรกอยู่ในทุกที่เลยเลยมันก็ไล่ทุบมันทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างไม่ได้นะบ้าโบชะมัดผมเคยเอาเกียร์ไปให้แล้วหรอวะไม่เห็นจำได้เลยวะเพราะพวกเราเป็นของลุงไอ้เชี่ยมันฟังเหมือนจะดูดีแต่ว่ามันอยากจะไล่ทุบอะไรสักอย่างแปลกๆวะเดี๋ยววิ่งไปทุบ everything ทำลายล้างเนี่ยทุบจริงเนี่ยก็ทุบจริงเอาล่ะ Large Mouth Base ให้ป้าแพรมโอ้ฮาวฟี่แต่ว่าฉันไม่มีอะไรให้ปะไม่เอาไปเท่านี้มาโยชีสโคลดเบิ่มไม่ติงก็จะเบิ่มโอเค 18,000 เหลือแล้วแต่ดูทรงไปนี่ไม่น่าทันแน่เลยต้องวิ่งขึ้นแล้วก็ต้องลงไปที่มิวเซียมอีกเชี่ยกำแพงก็เป็นเหรอเป็นอะไรอ่ะไม้ในกำแพงอย่างน้อยช่วยจำกัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตก็ยังดีนะ
บิลด์ถึงเวลาแล้วตาบอลจุติโอ้ยมันวางไม่ได้ตรงนี้ละกันใกล้เมเออเป็นคู่กัดคู่ตีอยู่แล้วด้วยวางไว้ใกล้เมแล้วกันโอเคไอ้วาร์ปวิ่งเมย์ออกได้เหรอไม่ได้ก็เข้าไอ้เนี่ยตอนกลางคืนกดปิดเปิดมันก็ไอ้นี่เองแหละ50เองเหรอลาวาคาทาน่า 25,000 ทันปะวะไม่ทันแน่เลยแต่ก็Try harder bus stop ไม่ใช่ mines ไม่ใช่ town donate ของมริตยูกระดูมันเปิดอะไรสักอย่างอะไรอ่ะอ๋อกระดูกทริปเปิลช็อตเอเบโซ่เชี่ยกระดูกสล็อตสเกเลตัน M R แบล็คโครไว้ก่อนแล้วกันลูกพี่เดี๋ยวค่อยมาเอาทำไมคนเราได้กระดูกสล็อตไปติดไว้ที่บ้านไปแล้วว่าฉันต้องการไปก่อนยังไม่ได้ไปดูหลังไอ้นี่เลยวะไอ้ที่เขาบอกว่าข้างหลังคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์มันมีสมาร์ติงกิงเกเบลต้องไปดูซะหน่อยข่าวหน้าโอ้ฉันเอาดัฟฟอริลมาให้กับแซนดี้มาแซนดี้คนดีรับไปเลยโหจะแยกขายอะไรวะรูปแบบซีดปีดซีดอ๋อแล้วก็อุ้มหุ่นฉันหุ่นร้องเชื่อไอ้เชี่ยอันนี้ก็รอชนฉิงตีฉิงแพงชิบหายไอ้ฉันหุ่นร้องเชื่อไม่อยากได้วะมั่งแพงโคตรมาไวถ้าเล่นผ่าน iPad Joy จะสนุกไหมฮะไม่รู้เลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบซาดิวเล่นในอย่างอื่นนอกจากพวกแบบจอใหญ่ๆมันขาดฟีลลิ่งไปอ่ะฟีลลิ่งของความจอใหญ่ในซาดิวมันรู้สึกดีปกติกับเกมฟาร์มมันจะไม่ได้เป็นทุกเกมนะเพราะเกมฟาร์มส่วนใหญ่มันไม่จำเป็นต้องแบบเห็นภาพกว้างๆในการเล่นให้มันสนุกเรื่องเอฟฟิเชียนก็ส่วนนึงแหละเพราะว่ายังไงจอใหญ่มันก็เอฟฟิเชียนกว่าในการเห็นนู่นเห็นนี่อยู่แล้วมั้งเราแบบกดไม่ลำบากนิ้วไม่บังว่าไงนิ้วไม่บังนิ้วไม่เบียดแต่แบบสตาร์ดิวมันไม่รู้สิมันชอบมันที่อยู่ในจอใหญ่มากมากแล้วจะไม่ต้องรับทุกฟังก์ชันในเกมเอาเหรอผมไม่รู้อะผมไม่เคยที่จะเล่นจอยแบบสตาร์ดิวด้วยจอยเลยแบบผมชอบการกดเลข1 2 3 4ที่สุดแล้วมันไม่น่าจะจอยไม่น่าจะเร็วได้ขนาดนี้นะปุ่มไม่พอรันแบบช็อตสำคัญที่สุดเลยคิดว่าไทยที่ว่าเล่นสตาร์ดิวที่อื่นไม่ได้เป็นเพราะช็อตคีย์นี่แหละแบบช็อตคัทที่มันจะแบบกดนู่นกดนี่มันกดสะดวกมากอะแดมบอย
อีกแล้วขอบในมือถือคนลงเล่นกันเยอะเลยเหรอคิดอย่างนั้นสินะอุ้มข้างๆตอนเที่ยงคืน40ทำอะไรอ่ะอ๋อฉันจำได้ฉันจำได้จำอันนี้ได้จำอันนี้ได้อันนั้นก็ถือเป็นซีเคร็ตด้วยสินะไม่มีประโยชน์ก็ได้เหรออันนี้เป็นซีเคร็ตอันแรกๆที่เจอแล้วได้ไปลิ้มลองอันนี้ว่ะผมสงสัยต้องแวะไปซะหน่อยต้องแวะไปทักทายคนรู้จักมักจีกลางค่ำกลางคืนออกมาทำอะไรกันโอ้มันทับเอฟเฟกต์เดิมเหรอเนี่ยผมนึกว่ามันสามารถกินบัฟซ้อนกันได้ไม่ได้สินะเปลี่ยนเป็นไมนิ่งกับดีเฟนส์แทนนะสปีดกับลักหายไปอุ๊ยบันไลกูละมังกรเสียวชิบหายอย่าอย่า get out ไม่เปิดบอกว่าไม่เปิดตู้เพลงไม่มีออกไปไม่ฟังเว้ยโจรสัมภาระที่6บ้าบอสเปิดฟังเองวะจะฟักอะไรใช่ไหมMy godอู้เกือบแย่เหี้ยไม่ชอบหน้ามันเลยเว้ยอู้ไหนอ่ะไม่ได้ใช่ไหมเห็นมันเหมือนจะอ่านได้ตลอดเลยเจ้าเพลงนี้หุบปากมีอยู่ทูไปเปิดเองไปก่อนเว้ยตอนนี้มันไปอยู่พอไปก่อนนะโอ้ซีเคร็ตซอสความแข็งแกร่งของออกมาคือความสิ่งที่ชอบพอพิทเบรกฟาสต์กับแซลมอนดินเนอร์ผมไม่แน่ใจว่าผมทำได้สักอันหรือยังด้วยซ้ำแซลมอนดินเนอร์เหมือนจะยังไม่ได้แต่คอมพิวต์เบรกฟาสต์อาจจะได้แล้วหรือเปล่าไม่ชัวร์เลยนี่แดมหรือจะหยอดให้เสรีร้องก็ได้ลำบากนะพูดตรงฉันเห็นความพยายามนะครับพี่แล้วต้องบอกเลยว่ามันทรมานมากเลยสงสารเลยแหละภาพในวงวาดโดนลอยแพไปนานแล้วเหรอคิดอย่างนั้นเหรอคือมันเพิ่งมาเปิดใหม่แต่มันก็ไม่ได้เพิ่งมาเปิดใหม่ทีเดียวก็สักพักแล้วก่อนที่มันปิดไปแล้วก็มาเปิดอีกรอบผมคิดว่ามันจะปรับปรุงอะไรขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่รู้สินะ
ดูไนท์ลานย่าคือเพิ่งไปดูหนังมาแล้วก็อินแล้วมันต้องแบบว่ามันต้องสักอย่างใช่ไหมมันต้องได้พูดออกมาโอ้ยเที่ยงคืนแล้วไม่เจออีเดียมเลยวันนี้ฮึฮึขอสักข้อหนึ่งไม่ได้เหรอไม่ได้วะสวัสดีครับลุงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับขอโทษครับวันนี้มาช้าตามลุงมาบ้านมุ่งมา19เดือนแล้วไว้เหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีด้วยสำหรับ19เดือนครับผมมาช้าไม่เป็นไรชิวๆป่าววะเพราะปกติก็มาดึกทุกรอบเลยนะถึงแล้วสำหรับที่มาดึกแบบแทบทุกรอบจริงงานดึกเข้าใจได้มันเผื่อในวันที่ป้าแม่งไม่เผื่อในวันที่ป้าไม่อยู่ต้องการมันในการมานี้เผื่อไม่ต้องพึ่งป้าผมก็เข้าใจความสว่างของเพย์พอลนะแต่เหมือนออปชั่นไอตัวเว็บไอ้นั่นมันเหมือนมีแค่เพย์พอลป่ะวะไม่งั้นไอ้หล่อมันคงไม่ได้พูดถึงเพย์พอลขึ้นมาแน่ๆเพราะว่าผมเพย์พอลเลยคือผมว่าจะผมเข้าใจความสอดของมันดีกว่าใครเลยแหละถึงแม้ผมจะไม่ได้ใช้มันนานมากนักแต่ผมเป็นผู้ถือหุ้นของ PayPal นานอยู่ระดับหนึ่งครับนานพอที่จะขาดทุนประมาณ5เท่าจากเงินต้นของมันมันตกลงมาเยอะมากเลยแหละจากตอนที่ผมลงทุนไปแต่ผมไม่ได้ลงกับมันเยอะมากขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เสียไปเยอะตีไปว่าแสนนึงเหลือ 25,000 อะไรประมาณนั้น 20,000 24,000 ประมาณนั้นมีไอ้วอวอไอ้นี่มีสวิงปิงเพียนมีมีเธอรักฉันฉันรักเธอที่มิสยูไอศกรีมแหละชาเธอรักฉันฉันรักเธอเฮ้ยตัวนั่นมันไก่จ้อยมันเกิดยังว่ามันใช้เวลานานกว่ามันจะเกิดช่วยคีมไวท์เอาจีเลย์สองอันอู้ทริปเปิลช็อตเก็บไปโซ่เราเก็บไปก่อนตับไก่นี่หรอไม่ทราบอะป่ะเราไม่ชอบอะไรการเดี่ยวถ้าปกติดูพวกยืนเดี่ยวหรือพี่โน้ตไม่ผมดูเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้ครับมันก็คือยืนเดี่ยวแหละแต่เป็นของต่างประเทศผมชอบวิธีการเล่นมุกของต่างประเทศมากกว่าของไทยครับแต่ผมชอบเดี่ยวแรกๆนะผมชอบเดี่ยวของพี่โน้ตแบบเดี่ยว1 2 3นะหลังๆมารู้สึกเฉยๆครับแบบว่าก็ดีแต่แบบว่าไม่ได้อยากจะดูเลยครับแต่ผมชอบตลกต่างประเทศมากกว่าพวกแบบเควินฮาร์ทพวกแบบฟอฟฟรีอะไรพวกนั้นนะอุ้ยวันนี้วันลงดีแล้วแต่ระเบิดจะหมดแล้วเดี๋ยวของน้องรักพี่ครับซันนี่ต้องบอกเลยว่าซันนี่เป็นน้องที่ผมเอ็นดูจริงๆนะใครจะคิดยังไงหรือจะมองซันนี่เป็นคนแบบไหนเนี่ยจากการดูเทียน่าจัดเนี่ยก็สามารถจะมองได้แต่ว่าซันนี่มันเป็นคนน่ารักจริงเวลาคุยครับมันเป็นคนมีสมรรถภาพมากๆเลยมันพูดมีหางเสียงแล้วมันใส่ใจคนที่พูดอยู่ด้วยตลอดเวลาครับว่าแบบว่าเขาจะแบบเขาจะคิดอะไรไหมเขาจะกังวลอะไรไหมอะไรเงี้ยถึงจะดูเป็นคนทำหาวันนั้นนะแต่แบบกับอย่างน้อยก็กับผมแล้วกันเขาก็แบบพูดจาน่ารักมากเลยแต่ไม่ได้ดู พูดไปตั้งนานแต่ว่าไม่ได้ดูเรื่องแต่ละเรื่องมันแบบมันโคตรซาเวจดูคือดูบ้างไม่ได้ว่าไม่ดูทั้งหมดนะผมดูบ้าง
ผม Subscribe ช่อง YouTube ที่ผมสับมีแค่2ช่องเองครับก็คือช่องของซันกับช่องของพี่บวงช่อง Twitch ก็เหลืออยู่แค่2ช่อง3ช่องของพี่ฟุกของพี่เจงของพี่กิฟลดไปแทบหมดละไม่ได้สมัครเยอะไม่ได้มีตังค์แล้วพอจากเฟซป่ามาร์คไม่เลี้ยงก็บอจี้ละที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็ทุกคนละขอบคุณทุกคนนั่นแหละเอาไปฉี่กันนะเดี๋ยวมาลุงจัดเทียผักสวนครัวซาดิวน่าจัดหน่อยครับอะไรกูไม่จัดผักให้เฟซขออีกรอบฉันจะเอามะเขือไปยัดตูดแกนะฉันมีคำขอที่ออกจะแปลกๆหน่อยแต่ว่าช่วยหน่อยนะแล้วก็ช่วยปิดเป็นความลับจะดีมากเลยล่ะฉันอยากให้นายเอาอเมทิสไปให้เอมิลี่มันเป็นหินโปรดของเธอน่ะบอกเธอว่ามาจากฉันนะโอเคนายมั่นใจเหรอคลินฉันว่ามันจะไม่เวิร์กนะเทมเมาเทนกับไม่ค่อยได้ใช้ครั้งนั้นเอาเมทิสติดตัวไปสักอันหนึ่งก็ได้ก็ได้เผื่อเจอจะได้ยื่นให้เลยเฟอร์ดีน่าจัดในฟาร์มเชียซาเวจริงถามถึงซันนี่อยากจะรู้ว่าซันนี่เพิ่งทักมาหาผมเร็วๆนี้ซันนี่เพิ่งทักมาแบบมาคุยด้วยเขาแวะมาคุยเป็นระยะวันนี้เพิ่งทักมาแล้วพอทักมาทีไรผมก็จะนึกถึงแบบความคอนทราสต์กันจริงๆนะความคอนทราสต์กันตอนแบบสัตว์ตอนซันมันอยู่แบบว่ากับแก๊งแล้วก็ไอ้ทําเทียหน้าจัดอ่ะนะแม่นึกถึงตอนแบบว่าเด็กๆที่แบบเราอยู่กับเพื่อนผู้ชายอ่ะแล้วเราก็แบบมันก็จะห่ามๆอ่ะคือพออยู่คนเดียวเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่พอตอนอยู่กับเพื่อนผู้ชายหลายคนน่ะเราก็จะแบบห่ามๆจะมีความแบบหยาบโลนออกมาให้เห็นบ้างอะไรอย่างงั้นนะซึ่งแล้วพอเห็นนะความคอนทราสต์มันก็คือดอมก็ตอบทักมาแบบว่าพี่นายเป็นไงบ้างครับช่วงนี้แล้วนึกถึงเสียงมันออกอ่ะเสียงไอ้ซันมันหล่ออ่ะมันรักมากเสียงมาก่อนแล้วเอ้ยพี่นายเป็นยังไงบ้างครับเออแบบพี่ผมช่วงนี้แบบผมอยากจะพาพี่มาทํานู่นทํานี่แบบเผื่อพี่อยากทําอะไรอย่างงี้เออแต่ถ้าพี่ไม่ว่างไม่เป็นไรนะผมโอเคครับแบบพี่ว่างเมื่อไหร่พี่บอกได้เลยแบบพี่ไม่ต้องกดดันหรืออะไรเลยเออแล้วผมก็แบบนึกภาพแบบว่าตอนแบบว่าไอ้ชิบมันแบบหน้าจัดมันฮ่าๆมันน้ำแมนพอแล้วก็จะเป็นมันจะมีความคอนทราสต์กันอยู่แหละอ
องเล็ก3อันทองเยอะแบบนี้จริงถ้าเอาอันนี้ไปด้วยเอาคาเฟ่เก็บดีกว่าเปิดช่องอุ้ยผมไม่ต้องมาถามมันกำลังไลฟ์พอดีบินไปแล้วซันนี่เอาเช่ What the fuck Oh no ห้ามยิงดูน็อตกับเตยอยู่บินไปแล้วลอยไปแล้วเหรอ Dinner team catch a squid วันนี้เราไปจับเก็บไปสักหน่อยเอโตโอเคเดี๋ยวนะพิริเดียมเราได้กลับมาใช่ป่ะโอเคทำไว้ก่อนเลยฮะนั่งทำนานชิบหายอุ้ยนี่มันพอดีจัดอันดับนอร์ตเตยชนะ What the fuck ดาราเอวีน่าจัดเอาอะไรไปรอด นึกถึงพูดถึงดาราเอวีจะนึกถึงเหตุการณ์ดีแทบทุกรอบเลยเหตุการณ์ที่แบบว่ามีดาราเอวีเขาต้องการจะตีตลาดไทยแล้วแบบคนที่เป็นดีลเลอร์ดีลงานน่ะเขาดันรู้จักผมเขาดูผมเป็นหลักก็เลยติดต่อมาหาผมบอกว่าอยากสตรีมกับดาราเอวีหรือเปล่าผมทำไมกูต้องสตรีมกับดาราเอวีวะคือตอนแรกผมคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเพราะว่าทีมมันเป็นฟิลเหมือนกับว่าดาราเอวีเล่นกับแฟนคลับอ่ะปัจจัยก็คือผมไม่ใช่แฟนคลับกันเลยครับผมไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำผมก็เลยปัดงานไปให้คุณแต้มแล้วคุณแต้มก็ไม่ได้ชอบคนนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นอีกคนนึงเนี่ยเขารับแน่นอนถ้าเป็นคนนี้รับแน่แต่คนนี้เขาไม่รู้จักก็คือฟิลเดียวกันก็ปัดไปหาพี่บวงอีกตอนนั้นพี่บวงก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าตอบว่าอะไรแต่สุดท้ายเขาเหมือนเขาไม่เขาแคนเซิลไปหมดเลยเพราะว่าออปชั่นแรกมันเป็นผมไงคือจริงๆแล้วมันคือเขาอยากได้ engagement อยากได้จำนวนคนดูคนอื่นมันคนดูมันไม่ถึงอะไรใช่ทักไปบอกคุณแต้มว่าสนใจไหมคือผมคือเกมที่เขาอยากเล่นมันคือ Apex ไงมันดังในญี่ปุ่นครับเป็นดารา AV ญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะแล้วแบบเราจะเล่น Apex แล้วมันก็จะแบบว่า awkward moment ด้วยนะคือเป็นคนญี่ปุ่นใช่ป่ะแล้วเขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเดียวพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วผมตอนแรกผมสนใจตรงนี้แหละผมสนใจอยากจะไปพูดภาษาญี่ปุ่นงูปลามั่วๆมันๆนะแล้วเขามีล่ามให้ก็คือเป็นทีม3คนเอเปกอ่ะมีล่าม1คนมีดาราเอวี1คนมีสตรีมเมอร์1คน แม่งดูมันปาร์ตี้เหมือนอย่างกับแบบว่าเกิดไปอีกทีก็อยู่ในปาร์ตี้แปลกๆแล้วต้องสู้กับจอมมารเข้าให้ซะแล้วเนื้อป่ะคอมโพสิชันของปาร์ตี้แม่งดูแบบ what the fuckยิงไปด้วยแล้วก็ต้องแบบคุยไปด้วยแปลไปด้วยดูจะลำบากชีวิตดีฮะไดมอนด์โคนัทสลัดไม่มีอะไรต้องทำ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 ใช่ไม่มีจริงจริงบอกอุ้ยเพนแจ๊สฝันร้ายว่าบ้านไฟไหม้อู้น้องวินเซนต์
น่ารักจริงๆแต่ละคนโอ้หินโปรดของฉันมาจากใครนะโอ้มาจากที่คลินเหรอไม่สุดไม่ต้องไม่ได้มาจากที่มาซื้อมาจากร้านคลินเหรอโอ้ไม่เป็นไรหรอกได้มาจากไหนก็ไม่สำคัญน่ะมันสวยมากเลยล่ะขอบคุณนะงะเอ้าฉันบอกแล้วว่ามันเหรอไม่เวิร์กหรอกไอ้เกลอสงสารคริ้นว่ะสงสารคริ้นจับใจเลยไก่ตัวใหม่มันปรากฏตัวหรือยังเอ้ยยังรอไปอีกสลาดอ่ะใช่ถ้าล่ามมิมก็แปลไม่ได้คือเกมมันไม่ใช่เกมแบบชิวๆด้วยไงมันไม่ใช่เกมชิวๆที่แบบล่ามนั่งดูเรา2คนเล่นไม่เป็น Apex Legends น่ะ Holy shit ว่ามันในเกมที่แบบมันได้เล่นไปคุยไปยากกว่านะถ้าไม่ใช่เป็นการคุยจิปาธรรมเหมือนเล่นวาโลแบบตะเกียจังหวะเมมมันเยอะมากด้วยไงมันเคลื่อนไหวตลอดโอ้ยมาได้ฟอร์ดิวมาตัวรบซิมูเลเตอร์นะตายเกิดซิมูเลเตอร์อุ้ยผมน่าจะเอานี่มาด้วยวะยี่อุ้ยอะไรวะน่ะไอ้เชี่ยโอ้ยชีสมันเอ็มสลามมันกินเค้กเคี้ยวกรุบด้วยเหรอเท่เลยอ่ะมันโอมไปได้ยังไงวะอ้าวสวัสดีทุกคนพวกงูมันไม่น่าจะกินได้นะเว้ยนี่ปากมันเล็กนิดเดียวเองมาจิมางงแม่งตอนนี้นะวันไหนไม่รู้ตอนนี้มั่วซั่วเกมเยอะไปหมดเลยครับแต่ว่าคุยกับอัพไว้อะประมาณแบบช่วง 13-14 นี่แหละฮะซึ่งอะไรรู้ป่ะ13พี่เจงนัดเจอกันก็น่าจะไม่ได้เล่น13ก็คงเป็น14อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่น Predecessor กับพี่บ่วงวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้น่าจะเป็นcontent warning 13ผมน่าจะไม่มาไปหาพี่เจง14น่าจะเป็น Lady Honor ละมั้งถ้าอย่างนั้นสงสารในอัพเต็มแก่แล้วมันอยากจะเล่นมันอยากจะเล่นจนมันท้อแล้วแต่ว่ามันคุยกับพี่กิ๊ฟนะพี่กิ๊ฟก็แบบ say yes ละ say yes แบบงงๆอ่ะเ
ข้าไปดู TikTok พี่พม่างงและตลกมากเสียดายเขาไม่เล่นต่อแล้วอ้าวทำไมอะทำไมเขาไม่เล่นต่อแล้วล่ะอันนี้คือเขาบอกเหรอครับหรือว่าแค่คลิปมันไม่นี่เฉยแบบไม่โผล่มาเออ14มีคลาสด้วยใช่ต้องแวะไปเล่น L บ้างถ้าอย่างนั้นพี่ชายคงจะปลื้มใจอ๋อเขาอัพล่าสุดปีที่แล้วเลยเหรอเดี๋ยวนะแล้วคลิปที่เราเห็นกันนี่คือแบบมันเป็นคลิปเก่ามากๆแล้วคนเพิ่งเจออะไรอย่างนี้เหรอฮะเขาไม่ลงคลิปใหม่เลยผมเข้าไปรอทุกวันไอ้นุกแมงเฮียแม้เราจะมีมจริงก็ทำเป็นปีแล้วโอ้มันเป็นคลิปเก่าๆสินะฮะที่ทุกคนเห็นกันแบบต่อเนื่องนี่ก็คือแบบคลิปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งรู้ผมนึกว่ามันแบบว่าเป็นช่องเกิดใหม่ว่าไอ้นี่อันเนี้ยผมแบบเคยเข้าไปดูช่องเขาเพราะว่าไอ้ลอมอ่ะเคยเอาคลิปช่องเขามาให้ดูแบบว่าแบบมึงเคยมันถามว่ามึงเคยเข้าไปดูป่ะมึงลองเข้าไปดูแล้วแบบคลิปมันเป็นยังไงบ้างนะเอาทุกคนเออนี่มันตัวอะไรวะเอ้ยใครรู้ช่วยบอกทีนี่ไม่เคยเห็นเลยวะเออมันดูอันตรายนะมันเป็นคลิปแบบตัวเยติเลยสักอย่างอ่ะที่ผมเข้าไปดูมันอย่างปั่นเลยแล้วผมก็เลยนึกว่าแบบว่าเออเขาคงลงคลิปบ่อยมากเลยเนี่ยเพราะว่าคลิปที่เป็นไวรัลมันแบบเพิ่งจะไม่นานนี้แสดงว่าแบบว่าอาศัยโอกาสตอนแบบเป็นไวรัลแล้วก็ทำคลิปออกมาเรื่อยๆเสียเนี่ยแบบลงวันละ 2-3 คลิปเพราะว่าคลิปเรีแอคชั่นมันก็ไม่ได้ยากมากเลยเรีแอคชั่นแบบแค่นาที2นาทีเองด้วยบางอันก็30วิเองเพิ่งรู้ว่ามันเป็นคลิปเก่าเหรอเนี่ยไดโนเสาร์สกู๊ตอีกแล้วอยากสู้กับมันอยากได้ไข่ไดโนเสาร์ต้องการเลี้ยงไดโนเสาร์ยากโอ้ secret what is secret ซาลูนแซลมอนสเปเชียลออเดอร์เมโยริวิสออทอมเบลตี้ไฮไฟเบอร์เบรดพัมคินพายเอ็กซ์ตร้าวิปครีมเดเมเซียสบีนฮอตสปอตแคลไลฟิชทาโก้ทริปเปิลซอสบอกอาหารที่ชื่นชอบของแต่ละท่านนะแดมได้แต่กระดูกหรือจริงๆแล้วก็เป็นมาจิมาจริงๆดูว่าประชาชนก็คือโกโร่มาจิมาเออตกอับอยู่เหมือนกันนะเพราะไม่ได้สู้กับคิดดิวจังแล้วก็เลยตกอับมาทำคลิปเรีแอคชั่นเลยเหรอว่าตกอับเกินไปหน่อยมั้งเล่นนานไหมครับจะได้ของสีม่วงดาวใช่ไหมครับก็จริงๆมันคือเวลตันกับบวกกับอาหารที่กินหน่อยนึงปะอย่างแบบเวลาจะหยิบผักให้มันได้สีม่วงก็คือเวลฟาร์มิงตันที่10แล้วก็กินบวกเพิ่มไปเป็นบวก3บวก4ก็ว่าไปแล้วก็ลักด้วยป่ะนี่ผมก็ไม่ชัวร์ว่าลักมีส่วนเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่ในสตาร์ดิวมันขึ้นอยู่กับไอ้นี่แหละจริงขึ้นอยู่กับความบ้าคลั่งของการเล่นนั่นแหละถ้าสมมติว่าเล่นแบบคลั่งๆมันก็ไม่นานขนาดนั้นThank you.
เล่นจนจบแล้วครับโดนแก๊งหักหลังก็เลยมาเป็นแบบคอนเทนต์แบบว่ารีวิวใน TikTok อ่ะนะมึงโดนหักหลังแบบไหนมันถึงได้กลายเป็นแบบนั้นมึงอ่ะยิ่งกว่าไอ้มาเฟียที่แม่งทําผิดแล้วก็โดนเจ้านายสั่งตัดเจียวให้มาเป็นไอดอลในไทยเลยนะอันนั้นดูปราณีกว่าเลยนะพูดงานของโยนได้เยอะอยู่ฮะเวลาชิวๆเอาทุกคนมูมันจะโอมไปได้ยังไงวะว้าวอะไรเต็มหมดเลยวะนะโดดไม่สนละฟาก15เวลเฮ้ย15ชั้นช่ำสี่สิบแล้วถ้าจะเริ่มถ้าเริ่มตอบนะขอเก็บกลับบ้านไปสักหน่อยเถอะพี่คิดว่าพี่จะเลือกสตรีมตอนนี้เท่าไหร่ผมคิดจะต้องบอกว่าผมไม่ได้คิดจะเลือกสตรีมแต่ผมคิดว่าจะสตรีมเบาลงมากกว่าครับแบบแต่ที่ทุกคนเห็นวันนี้ผมจะพยายามสตรีมให้ได้6วันใช่ไหมครับตอนหนึ่งสัปดาห์ผมจะอยากสตรีม6วันถ้าเป็นไปได้แล้วถ้าร่างกายไม่เอื้อเราใช้เสียงเยอะเกินไปบางวันเนี่ยมันเป็นวันที่แบบต้องใช้เสียงเยอะมากเป็นพิเศษเพราะว่าเล่นเกมนู้นเกมนี้ทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเหลือ5วันมากสุดผมจะไม่อยากหยุดอู้ผมจะไม่อยากหยุดไปมากกว่า5วันเอ้ย2วันต่อ1สัปดาห์ก็คือสตรีม5วันแล้วทีนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็น part of life มากเลยนะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่อยู่กับเรามาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อยากเลิกเท่าไหร่นะมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วไม่เคยหมดแพชชั่นเลยนะสตรีมผมไม่เคยมีช่วงที่แบบหมดแพชชั่นในการสตรีมนะเวลาหมดแพชชั่นคือไม่ใช่หมดแพชชั่นในการสตรีมอ่ะมันคือหมดแพชชั่นในการทำหายทุกอย่างเลยเพราะกูเหนื่อยกูอยากนอนอยู่เฉยๆไม่อยากทำอะไรเลยมันไม่ใช่ว่าไม่อยากสตรีมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่าสักวันนึงอ่ะมันถึงจุดที่เราโอเคกับการแบบอยู่ตัวแล้วหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินจากสตรีมแล้วอย่างเช่นว่าแบบว่าสักวันหนึ่ง YouTube อาจจะรันเป็นของมันเองหรือว่าแบบเคยคุยกับพวกแบบพี่ๆในแฮชแท็กเอาไว้อะไรอย่างนั้นนะครับว่าแบบว่าสักวันหนึ่งเราก็คงมันจะถึงจุดมันก็เป็นฟิลเหมือนกับทุกที่อะไรฮะมันถึงจุดแล้วก็ต้องให้สตรีมเมอร์มาช่วยเพราะว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรเราทำมันยากที่จะทำไปได้ตลอดโดยไม่ทำอย่างอื่นด้วยเพราะมันพอถึงจุดหนึ่งพอเรามีคุณวุฒิมีประสบการณ์มากพอที่จะแบบทำอะไรได้อย่างเงี้ยก็กลายเป็นไลฟ์โค้ดฮะไม่ใช่สตรีมเมอร์โค้ดเป็นแบบเหมือนก็คนดูแลแบบมาช่วยเป็นณตอนนั้นอะถ้าแบบเรา40 50แล้วอะอย่างตอนนี้30อะก็รู้จักลูกค้าเยอะแล้วถูกป่ะล่ะเรารู้จักลูกค้าเยอะขึ้นเรารู้จักโลกของการสตรีมมากขึ้นอะไรอย่างนั้นอะเราก็อาจจะแบบว่าส่วนหนึ่งเจียดเวลามาทำงานช่วยเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นฮะเป็นที่ปรึกษาเป็นซัมติงนึกออกใช่ไหมพอเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นแบบว่ารายได้มันมาหลายทางเราก็อาจจะลดสตรีมได้แล้วณตอนนั้นคาดหวังไว้ว่าอย่างนั้นแบบสตรีมเหลือ4วันไม่ได้สตรีมทุกวันหรือถ้าสตรีมทุกวันเหลือแบบเป็นแบบพี่เจงสตรีมเวลาแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนั้นไง 2-3 ชั่วโมงแบบให้มันสอดคล้องกับสุขภาพแบบไว้ง่ายฮะทุกอย่างมันจะขึ้นมึงร้องไห้ทำไมเนี่ยกูว่าสิ่งที่กูพูดมันไม่ได้มีอะไรที่มึงจะต้องร้องไห้มึงร้องไห้อะไรกันนะมันคือกูพลาดดูอะไรสักอย่างในแชทแล้วมีพ่อใครแบบเป็นลมไปเมื่อกี้หรือเปล่าหรือว่าอะไร
แฮชแท็กลุงไนท์ปิดช่องเฮียเลยกูยังไม่ทันได้ What the fuck bro โอ้ยตายแล้วมีแต่อยากได้ทั้งนั้นเลยโอ้ no แค่ได้ได้มาอีกหนึ่งอันวะอย่างน้อยleave the mine back นายทิ้งไปไหนไม่ได้ทิ้งไปไหนบอกแล้วถ้าถึงจุดนั้นน่ะมันคงจะมีที่พักแล้วนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าคนแก่ๆหน่อยแก่กว่าเราหน่อยเขามองภาพยังไงนะแต่ผมมองภาพการรีไทร์เมนต์ของตัวเองว่ามันดูดีมากๆเลยนะเพราะว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะคนที่ดูสตรีมเราอ่ะมันจะเป็นเหมือนพี่เบย์ครับที่แบบว่าอายุเยอะแล้วอ่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าไม่ได้คอมแบบคือแวะมาหาเราบ้างแต่คงไม่ได้ดูสตรีมเราตลอดพอถึงจุดนั้นนะอะไรอย่างเช่นสิ่งที่เราอยากทำมันจะดูสมเหตุสมผลมากกว่าแบบบาร์หรือพวกคนแก่ๆมันก็คงอยากที่จะแวะมาเจอหน้ากันบ้างเป็นเหมือนกับเป็นคนสนิทกันอยู่กันมาโอ้ถ้าถึงตอนนั้นสัก40อ่ะมึงอยู่กับกูเป็น10ปีอ่ะนะมึงก็เป็นลิงแก่กันหมดแล้ววะนะตอนนั้นได้แบบมีที่ให้พักพิงที่เป็นแบบสถานที่จริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยฮะฟังดูดีหรือว่าไม่ไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันฟังดูดีโอ้ alright รู้แดมอนเยอะมากเลยกัดมันโอเคสัปดาห์พอดีด้วยหิวข้าวอ่ะแต่ว่ากินไม่ได้เลยเวลา IF มาแล้วทำไมวันนี้อ๋อวันนี้ผมไปฟิตเนสนี่ว่าวันนี้ไปฟิตเนสจริงผมต้องกินให้มันเกินแคลแบบว่ากินให้มันถึงแคลใช้พลังงานไปเยอะหิวสัตว์เลย ว่าทำไมกูหิวขนาดนี้วะเนี่ยลืมเลยว่าวันนี้นี่ผมน่าจะกินข้าวเยอะกว่านี้แล้วอยู่ตอน6โมงก็แย่แหละครับฉันจะไม่ยอมคือช่วงที่ทำรูทีไม่ได้ดีอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีมากเลยนะมันรู้สึกดีกับตัวเองแบบโคตรๆเลยมันรู้สึกแบบว่าเราแม่งคือผู้ชนะของชีวิตเราสามารถแบบเทคคอนโทรลออฟชีวิตตัวเองได้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่แบบไอ้ชี้ช่างแม่งไอ้อยู่กับแชทแดกข้าวไอ้6โมงเช้าเมื่อนั้นแหละตื่นเช้ามามันจะรู้สึกแบบแย่มากๆเลยถึงแม้ว่าเวลานั้นจะเอนจอยและแฮปปี้แต่ตอนตื่นมาเราจะแบบfeel bad เพราะอุตส่าห์ทำหลายๆอย่างมาได้ตื่นเช้าทำข้าวนี่เป็นช่วงเนี้ย2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยเป็นช่วงที่ผมทำข้าวกินบ่อยที่สุดในชีวิตติดกันเลยนะครับก่อนอันนี้ผมมีความตั้งใจทำอย่างนั้นตลอดแต่ไม่เคยทำได้จริงๆเลยคือการแบบกินข้าวทำข้าวกินเองทุกวันเช้าเย็นติดกันนะแบบไม่ออกไปกินข้าวที่อื่นยกเว้นจะออกไปทำธุระข้างนอกอ่ะอันนั้นก็ไม่นับไงแบบเหมือนเราต้องออกไปทำข้างนอกอยู่แล้วมันก็กินข้าวข้างนอกแต่ถ้าสมมติว่าอยู่บ้านอ่ะคือบังคับตัวเองให้แบบไม่สั่งข้าวออกมาอย่าเน้นสบายทำข้าวกินเองซะแรกอย่างทำข้าวกินเองเป็นรสชาติที่ถูกใจเรามากกว่าด้วยรสชาติมันก็จะแบบจืดๆหน่อยครับจืดๆงู้ๆหน่อยแต่ผมแฮปปี้นะพอเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่อยากให้มันพังไปนะชีวิตหลังสตรีมป่าจะเป็นชาวไร่สตาร์ดิวหรือเปิดร้านเล่ามากกว่าอยากให้เป็นทั้งคู่อยากเปิดร้านแบบอยากคือแบบไอเดียลเลยนะอยากเปิดร้านที่แบบต่างจังหวัดนะครับโดยที่แบบอยู่ในปริมณฑลคืออาจจะไม่ได้มาง่ายนะก็คือให้แวะมาตอนแบบทุกคนบอกว่าปิดเทอมปีใหม่ลูกสมัยตอนนั้นก็คือลูกหยุดเรียนนะครับเหมือนพ่อผมอะลูกหยุดเรียนแล้วแบบขึ้นเชียงใหม่อ่ะแล้วทางขึ้นไปเชียงใหม่อ่ะก็คือเจอผมแวะมาอะไรอย่างนั้นน่ะเป็นแบบมันจะมีอยู่2ที่ที่ผมคิดว่าค่าที่มันอยู่ใกล้กับกรุงเทพแล้วมันนี่คือนครปฐมกับอีกที่นึงอ่ะนครปฐมมันจะเฉียงซ้ายบนใช่ป่ะแล้วมันจะมีขึ้นไปข้างบนไปทางสระบุรีหรือว่านั้นมันคือนครปฐมจะไม่ได้มันมี2ที่ที่มันราคาแบบว่าที่ใหญ่ราคาน่าซื้อ
แล้วมันสามารถปลูกพืชได้เพราะว่าบางที่ก็ปลูกไม่ได้นะแล้วเราก็อยากปลูกพืชเองด้วยอะไรอย่างนั้นเป็นแบบสวนเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นสวนสักแบบไร่นึงว้าวไม่ร้องไห้ทำไมกูมึงร้องไห้ทำไมก่อน เพลงมันก็เศร้ามาตั้งนานแล้วมึงมาร้องไห้ตอนนี้ทำไมวะกูพูดอะไรที่มันผิดเลยสวัสดีแดงปีแรกในการอยู่ซาดิวใกล้หมดแล้วนี่นะสมมติว่านายซื้อเมล็ดจากฉันแล้วก็นายเนี่ยจะยิ่งทำกำไรได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวนะในปีหน้าฉันมีข่าวที่น่าตื่นเต้นมาด้วยละฉันจะเลิกกับแคโรไลน์แล้วไม่ใช่ฉันจะขายเมล็ดชนิดใหม่ในปีหน้าด้วยอ่ะมันจะมีเมล็ดเพิ่มขึ้นแต่ละ1ชนิดในซีซั่นน่ะเพราะฉะนั้นแล้วรอดูผลผลิตใหม่ๆได้เลยนะไหนรู้ไหมฉันจะไม่ไปซื้อเมล็ดจากที่อื่นนอกจากร้านของ BA แล้วนะเพราะว่าเมล็ด BA น่ะคือเมล็ดที่คุณภาพที่สุดแล้วจำไว้โอเคมีพบต้องมีจากเคารพกันทุกการตัดใจครับกูไม่ได้จากไปไหนไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเอาขวานไปไล่จามบ้านเฮียสคัมจอนนี่เลยดิแม่งเราจะไปหน้าบ้านมานี่เพราะว่าเป็นเทศกาล Festival of Ice เป็นเซเลเบรตวินเทอร์มีสโนว์แมนสคัลปเจอร์ไอซ์ฟิชชิ่งด้วยนะโอเคแล้วก็เปิดจีบาแล้วก็จะมีคนใส่สูทเดินเจ้ามาพร้อมยื่นอะไรบางอย่างให้เรื่องราวคุ้นๆนะครับสาจีบานี้เรื่องราวเหมือนฉันเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้มาก่อนเลยพวกเขาจะมาขออะไรสักอย่างจากฉันหรือเปล่านะมาแล้วตะบอลได้บิ๊กบอลด้วยเอาขี่ได้เลยป่ะโอ้ขี่กับขี่กับย้ายที่แล้วก็ให้นี่ก่อนดีกว่าฮิฮิขี่ยาหมามันก็ขี่ยาว่าจะฟอกโอเคลุงครับผมจะนอนแล้วจุ๊กเหม่งบอกฝันดีผมหน่อยฝันดีนะใส่หมวกให้ได้ด้วยนะน่ารักมากเออใช่ฉันมีหมวกอยู่นี่ว่าครับมาสิหมวกเอาหมวกสปอร์ตหรือว่าหมวกเฟโดร่าดีว่าสุดเท่เลยนี่โอ้ยโคตรเท่เลยตะบอนไปเลยจ้าจ้าจ้าอีกับกอบอีกับกอบยังไม่ออกอีกแฮะมันกี่วันวะแล้วกว่าแบบไก่มันจะโตนะอีบิ๊กแบล็คฮอคเนี่ยดัฟโฟดิลไปให้กาฮับดูเสื้อผ้าบ้านพี่มันไม่ได้มีประดับแต่มันเก็บเสื้อผ้าเฮ้บ้านเรามีตู้เสื้อผ้าด้วยเหรอเอ๋เรียลิเรามีตู้เสื้อผ้าอยู่ในบ้านด้วยเหรออันไหนวะนี่กรอบๆนี่กรอบๆเฮ้ยว
ันขี่ทะลุผ่านไอ้นี่ไม่ได้เหรอเนี่ยต้องรู้เนี่ยมันต้องใช้พื้นที่2ช่องในการขี่ผ่านเลยเหรอหมาอ้วนอะ what the fuck ตัวมันก็ดูเล็กนิดเดียวนะอุ้ยนี่ไงขนม่วงมาแล้ว500บาทแพงเป๋งเอาเลยภาพเพิ่มภาพเรียงเดี๋ยวพกแล้วเป็นฟูติดตัวไปซะหน่อยไม่เนี่ยเผื่อไว้ให้คนแล้วก็ช่างไม่เถอะไม่ค่อยโอ้ดับฟอร์ดินมิเคลให้ป้ามันนี่จ้าจ้าสองหมื่นเก้าร้อยสามสิบผมต้องหยิบไม้ไปด้วยกับหินเพื่อไปทำบ้านอีนี่ใหญ่ขอบคุณ MW ด้วยครับผมเออม้ามาโซของจริงเลยตะบนสวัสดีครับสวัสดีโฟกด้วยหลับสบายกายสบายใจอ่ะจ๊ะผมควรจะพกเมกะบอมเพิ่มไหมไม่ต้องเดี๋ยวพูดว่าเขาชอบโรเพย์ 5M Yes กันในเกมแล้วบอกว่าเคยเล่นกันไม่แปลกใจเลยครับพูดตรงๆใครแปลกใจฉันไม่รู้ฉันไม่แปลกใจเลยสักนิดเดียวว่ามันเคยเล่นไอ้ 5M Yes กันอันที่แบบเสียวๆอะมันของมันของจริงเลยเอ็กกรีสแยมร้อนออมมรัตทัฟเฟิลคอนฟาวเดอร์ฟิงพัสซีAdopt a pet animal โอเคไม่ใช่แสดงนั้นผมจะซื้อเปียร์ในตัวไว้ไอเชนอยากได้ไก่ฟ้าแต่ไม่ยอมมีมันใช้ ABJ ตอนโลเพจแน่นอนไอเชียร์เอ้ยไม่อยากจะนึกถึงเลยวะแค่นึกถึงก็รู้สึกปวดหัวแปลกแล้วเอาอันนี้ไปให้ก่อนเอ้าล็อกอยู่มาไวเกินแอปโฟร์ดินให้กับหน้าสลัดพิงเคอุ้ยลืมให้ป้าบานี่เมื่อกี้เขามีมูลัดเสียวไม้ไม่เชี่ยจริงนะไอไฟเอ็มรูพีเอสเนี่ยมันเชี่ยจริงมันใส่กางเกงในนะแบบเป็นใส่กางเกงในใส่บิกินี่อะแล้วมันก็แบบว่าทำท่าแบบว่าท่านุ่นท่านี่มิชชันนารีด็อกกี้สไตล์อะแล้วมันก็เปิดไมค์ร้องโอ้ยเสียวใครกูจะขึ้นจริงพี่รู้เหรอเคยเห็นอีว่ามันเคยเอามาให้ดูอีว่ามันไม่เคยพลาดหรอกเวลามีอะไรอย่างเงี้ยมันเอามาให้เพื่อนดูก่อนเลยแหละบิวโลกนี้มันสิ้นหวังจริงดูดีแต่ไม่นี่แหละ
ไว้นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสั่งให้ไปที่บ้านแล้วใช่ๆแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่พูดตรงๆว่าไม่มีอะไรหลุดเกิน Minecraft Roblox Pornhub จริงอันนี้เห็นอันนี้ผมเห็นด้วยแบบสุดใจเลยคือถ้าคิดว่าไฟเอ็มแม่งสุดแล้วผมว่าในส่วนตัวของผมนะไม่มีอะไรสุดไปกว่าแบบ Minecraft แบบพรอีกแล้วอะ Minecraft พรแบบว่าไม่หมดนะแบบไม่หมดให้มันสวยงามหรืออะไรเลยคือแบบคือเหลี่ยมๆเสียวๆเลยอะคือเป็นไอตัวสตีฟกับแบบตัวสตีฟผู้ชายกับตัวอีกตัวผู้หญิงอ่ะแล้วแบบของแท้เลยอันนั้นถ้าผ่านอันนั้นมาแล้วอะไรแม่งก็เป็นไปได้ฮะจริงผ่านนั้นมาได้ไม่มีอะไรเกินจริงต่อไปแล้วทุกอย่างมันอยู่แบบในสิ่งที่เอื้อมได้ within reach เลยเราควรจะมีอิริเดียมปิกแอคก่อนหรือเปล่าวะหรือมันควรมีอะไรก่อนดีอิริเดียมปิกแอคก็จะดีมาช่วยเราย ังไม่ชัดว่าทำไมมาถึงได้มาเรื่องนี้ได้วะแม่คุณนึกถึงตอนได้ไปดูเลยตาแทบบอดจริงโอ้ยเธอเสียวมันใหญ่เกินเสียว แล้วมันตัวในไฟเอ็มอะขยับอะอะไรก็ได้จริงคนเราโอ้ยผมลืมหินมาอีกแล้วลืมเลยว่าแบบว่าเราจะเอาหินมาทำบันไดน่าจะช่วยได้เจออันยากๆก็ลงบันไดนี้แม่งวิหินอะไรอ่ะโคตรเท่เลยเล่นทักมันสุดเปิดมายังเห็นลุงไลฟ์สไตล์อยู่เลยฮ่า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 อุ้ยมันคือก้อนยูเรียมเหรอมันคือรวมแร่ทุกอย่างวะ It's paid for Mr. Jasper book is here มันเป็นหนังสือที่ดึงมาจากหน้าของหนังสือของ M. Jasperสิ่งมีชีวิตนี้ที่เรียกกันว่าวิญญาณแห่งป่าหรือรู้จักในนามจูนิโมสจะปรากฏตัวขึ้นในสถานที่รกร้างหลังจากที่พวกเขาได้กลายเป็นเมล็ดเหรอ As ในกฎทั่วไปเมื่อมนุษย์หายไปแล้วธรรมชาติน่ะจะยึดคืนพื้นที่ของเธอกลับมาเพราะฉะนั้นพวกจูนิโมสถึงได้ปรากฏตัวขึ้นมากกล่าวกันว่ามีคำบอกเล่าผ่านปากต่อปากบอกกันว่าพวกจูนิโมสนั้นมีพลังที่เหมือนเทียบเคียงได้กับพวกเจมสโตนที่อยู่ในบ้านของพวกเขาบ้านเล็กๆของพวกเขาว่าไงน้องบีแล้วอุ้ยแล้วพี่ทำไอเอฟมาตั้ง2อาทิตย์นะบีชีทเดย์ชีทเดย์ไม่มีชีทเดย์มันคือกินของแบบมันเพิ่มอะไรเพิ่มไม่อยากทิ้งก็ได้เซาซีจริงแค่ไส้กรอกไปก็เดี๋ยวได้ทำไมกินไม่หมดอ่ะทำไมกินไม่หมดอ่ะกินไปสักครั้งก็รู้สึกกินเลย
แม่งเอ้ยเลวมากจะอยู่กันวางเลยจะกว่าจะย้อนเรื่องมาฉันอยู่เพิ่มไปแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นละตีสี่พอแล้วฉันไปนั่งอ่านหนังสืออีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมากกล่าวกันว่าเลซินที่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะลูกเกดลูกเกดเป็นอาหารโปรดของจูนิโม่แต่ว่าพวกนั้นขี้อายเกินกว่าที่จะหยิบเอาไปจากมือของคนโดยตรงแต่ก็มันมาจากแหล่งข่าวที่ไม่ได้ถูกยืนยันนะไม่เคยสัมผัสไม่มีใครเคยพิสูจน์ด้วยซ้ำว่าพวกจูนิโม่มีอยู่บนโลกจริงๆอย่างนั้นเนี่ยจูนิโม่ชอบอยากไปตีดาวเสาเอาไข่แต่ขี้เกียจเดี๋ยวก็เจไม่ใช่อันนั้นคือเรซินครับไม่ใช่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ลูกเกดมันอ่านว่าแบบเรซินหรือเปล่าหรือมันต้องอ่านว่าไรซินวะหมายว่าไรซินนะผมไม่เคยแบบใช้คำว่าลูกเกดในชีวิตด้วยซ้ำมันไม่เคยเป็นคำที่ต้องพูดไม่รู้ซ้ำมันออกแล้วก็เป็นอาหารที่แบบไม่ค่อยได้ยินเสียงคนออกเสียงในเกมบ่อยๆนะแต่หลายครั้งเวลาออกเสียงเราจะเอามาจากแบบสื่อที่เราดูไงคำว่าลูกเกดนี่มันเป็นคำที่แบบแทบนึกไม่ออกหรือว่าหนังหรือสื่ออะไรที่มันพูดคำว่าลูกเกดวะเพราะเหมือนต่างชาติเขาไม่ได้เกียดลูกเกดมันบ้านเราป่ะไม่สิคนอื่นไม่ได้เกียดลูกเกดมันผมหรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่าใครหลายคนที่รู้จักไม่ชอบลูกเกดนะเหมือนญี่ปุ่นก็ไม่ได้ชอบลูกเกดมากหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยว้าโอ้ยเจ็บจะได้พิษพลาสติกฉาดชิบหายมอนแม่งตับตีตายโคตรนานเลยฉันไม่อยากซื้อลาวาคาทาน่าด้วยไงไม่ใช่อะไรเลยอย่างน้อยก็ควรมีสไลม์ฮันเตอร์สักอันนึงขอบคุณครับขอบคุณสำหรับสายของน้อยบิดด้วยเอาจริงผมชอบขนมปังลูกเกดอยู่นะฉันไม่เคยชอบลูกเกดตอนเด็กแต่พอตอนโตมามันก็เฉยๆแบบไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบพอโตมาแล้วรู้สึกว่าก็ทานได้ถ้าสมมติว่ามันมีอยู่ในอาหารก็จะไม่ได้เหี่ยทิ้งหรืออะไรอย่างนั้นสวัสดีครับสวัสดีทุเรียนด้วยทุเรียนดำลูกเกดพระได้อยู่แต่ลูกคุณจะอ้วกลูกคุณนี่ผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ารสชาติมันเป็นยังไงฮะเคยกับนึกหน้าตามันออกนะ
ต่จำรสชาติไม่ได้ว่าลูกคุณน่ารสชาติเป็นไงวะเหมือนลูกเกดแบบแต่แย่กว่าเหรอเอามีคนบอกลูกคุณอร่อยเขาให้ละชกแล้วจังหวะนี้เออใช่เหมือนกันทานได้แต่ไม่ชอบขนาดนั้นผมเห็นด้วยกับคำนี้เหมือนกันนะไข่เจียวลูกเกด what the fuck ฟังแล้วโคตรแบบ abomination เลยมีมวยแน่นอนฝ่ายแดงอร่อยฝ่ายน้ำเงินไม่อร่อยน่าจะเกินไปนะฉันว่า ยิ่งกว่ามาม่าไอศกรีมอีกมาม่าไอศกรีมตอนเห็นครั้งแรกนี่มันแบบเกาหัวจริงข้าวหมกไก่ลูกเกดดูหนักกว่าไม่แฮะผมรู้สึกว่าแบบว่าพวกข้าวที่มาใส่ลูกเกดแม่งดูไม่แย่เท่ากับที่ตาบอลพูดนะฮะแต่คิดตาบอลพูดอะไรออกมานะเราฟังมันดูแย่เหมือนรู้สึกว่าข้าวมันไม่ได้ข้าวมันดูไม่ได้แย่ค่ะเออใช่ข้าวผัดเมกันก็ใส่ลูกเกดอู้ข้าวผัดเมกันคิดถึงเลยตัวมันไม่ได้กินอีกเลยไม่ค่อยเห็นแบบในร้านสมัยก่อนร้านอาหารตามสั่งไม่ชอบมีข้าวผัดเมกันแต่ว่าพอโตมาเมียก็เห็นมันขายสักเท่าไหร่เลยฮะวัตถุดิบแพงเหรอฮะหมายถึงอะไรแฮมไส้กรอกอะไรพวกนั้นเหรอเออตอนเด็กก็ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่แบบว่าถ้ามีคือเลือกแน่นอนแล้วแบบเลือกสิ่งนี้แน่นอนอยู่ในเมนูโตมาก็ยังทานอยู่เลยมันมีร้านที่มหาลัยที่มีข้าวผัดเมกันที่แบบอร่อยจัดเลยดูได้ไงวะนะอีก300อ่ะมันหวานมากตอนเด็กเลยชอบนั่นน่ะสินะเพราะมันเป็นซอสมะเขือเทศน่าจะหวานแล้วโอ้มีคนรอนายอยู่ที่ชั้น100ในถ้ำนี้ what ฟังดูไม่ปลอดภัยโคตรฟังดูเหมือนช่องแชทที่มันถอดกางเกงในรออยู่เลยอ่ะช่องแชทมีอะไรแปลกๆให้อ่านเสมอจริงๆว
ุ้ยหมดแล้วเหรอว่าจริงทำได้อีกไหมเมกาบอมฮาโซล่าเซนมีแต่วอยเซนอ้าวเอาอีกแล้วเหรออีเดียแม่งสู้มือจังวะวิอะไรอะถามดีเฟนส์ถามมินิตี้5มินิตี้คริสตัลชู400บาทครับเค้กแล้วเต็มหมดเลยทีนี้โอ้ยสไลม์แบบบอสถ้าไม่ผิดมันจะดรอปอาวุธป่ะการันตีบอกหรือไม่การันตีใช้ได้อาวุธใหม่มากเลยมันเคยตีแล้วมันได้อาวุธอ่ะหวังว่าจะได้อีกนะหยุดในช่องแชท 2,000 คนนายจะโชว์เนื้อไม่ได้นะนายยังไม่ได้ใส่เซ็นเซอร์โอ้ no โอ้ยมันได้เป็นแบบพวกไอ้นี่ทิ้งมาแล้วกันถึงจะแพงแต่ก็มันได้เป็นอุปกรณ์ฝันดีครับทุกคนฝันดีครับพักผ่อนพักผ่อนเฮ้ยแต่ดีได้เยอะอยู่เนี่ยโอ้ nice ลูบี้เลยอุ้ยยังไวเหลือเกินมา5ทุ่มแล้ววันนี้วันนี้มีสลีปด้วยขอบคุณ300บิตด้วยครับขอบคุณเซอร์ไพรส์ด้วยจ้า14โอ้โน่หมดเวลาสนุกแล้วสิถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้20นาทีเราไปดูผู้มหัศจรรย์กันดีกว่าฮะมีไหมอุ๊ยมีอย่างน้อยในช่วงนาทีสุดท้ายฝันดีครับฝันดีครับฝันดีครับหนึ่งกำลังเสวรีวิชกับมานี่กำลังเสวกันได้ที่เลยเอาดอกันเพลินๆสดโซดอ่ะอุ้ยตะบอลอยู่นี่ด้วยเก่งเป้งไปชิปแปะนี่พอดีอ่ะเนี่ยโอ้แมนไม่ทันต้องค่อยมาทำพรุ่งนี้แต่ไม่เป็นไรก็ได้วะคือเบียร์มันทำเสร็จแล้วอยากวิ่งลงไปใส่เบียร์ก่อนแต่ถ้าใส่น่าจะเป็นลมครับขี้เป็นลมล้มพับแล้วเลยติ๊กโน้ตถึงชั้นร้อยหนาวจังสร้อยบ่ได้นะโอ้ Geode Doubles Chance to Fight Geode Double James Worth 30 more Geode Doubles James Worth Geode เพราะว่า James ไม่ได้ต้องการเงินขนาดนั้นอยากได้ซีมเพิ่มขึ้นมากกว่ามันขุดง่ายกว่าด้วยนะเฮ้ยอ๋อมันจีโอดนี่หว่าไม่ใช่มินิรัลซีมจีโอดมันคือไอตัวนั่นใช่ไหมดีแล้วเอามาแลก
พี่วาร์ปไปเดสเซิร์ต Good humor today แต่น่าเสียดายที่มันไปนี่สิเฮ้ยแต่วันตกปลาได้ฝันดีครับลุงเดี๋ยว 6:00 นตื่นมาดูนะครับจ้าฝันดีจ้าพักผ่อนข้าวหุงข้าวด้วยครับผมเป็นบูเชนกูทำอะไรเก็บไปก่อนแล้วเวลาป่วยนี่มาอ่านแชทแล้วปวดกว่าเดิมเพราะหลังจนอาการกำเริบเรียกว่าไม่ต้องแปลกใจกันเลยแล้วมีแต่พวกเสียเส้นเสียสติทั้งนั้นเลย 5,700 แอปเปิ้ลไวน์แอปเปิ้ลน่าจะขายได้ราคาดีแต่ว่าเอาเกรปมาก่อนก็ได้ควรจะเอาเบ็ดตกปลามาวันนี้นะดูเป็นวันที่เหมาะการตกปลายิ่งแบล็คเบอร์รี่ใช่เพลงซาดิวันสบายตัวสบายใจจริงๆฟังแล้วเอ็นหลังจริงเฮ้ยจะบอกไปไหนวะลืมมันกดเรียกได้ป่ะมันต้องมีวิสเซิลป่ะต้องมีแบบเป่าเรียกป่ะโอ้ no มาอ้วนจริงด้วย แนวนอนได้แต่ว่าเฉียงไม่ได้ติดตัวเลยครับพักผ่อนเลยฮะใครจำเป็นต้องพักไปก่อนได้เลยเอเซของอะไรซูซีรีครับอุ้ยไก่เกิดนานมากใช้เวลาสัปดาห์หนึ่งเต็มๆนะเนี่ยใช่ไหมนะถึงกี่โมงวันนี้น่าจะ4:00ครับวันสองวันแทรกขออนุญาตไปนอนก่อนนะครับฝันดีครับทุกท่านจ้าฝันดีครับพักผ่อนเลยเต็มที่พักผ่อนเลยสิถ้ามันจำเป็นนะพี่แมนด้วยครับลีกเดฟโฟดิลไวท์ฮอร์สแรดดิชเพราะว่าเอาไปให้กับโครบัสโอ้เทศกาลที่เริ่มต้นขึ้นแล้วเหรอยังเก็บของไม่เสร็จเลยย่างซาเดียใน YouTube ไหมน่าจะมีนะครับเดี๋ยวน่าจะมีใน G-Spoof แล้วไอ้เจ้ากี่โมงวันนี้เนี่ย4:00ครับเฉดนี่ไม่ดีแค่แบบพื้นที่ใช่ไหมใช่ครับผมแบบพื้นที่จะได้แบบไม่ต้องเดินลากแบบเวลาวางนั่นแหละอย่างใหญ่ถังเบียร์อย่างนั้นนะต้องมานั่งแบบลากแบบลำบากทีเดียวหมดจบเลยอ
สี่ห้าเก้าก็แย่แล้วครับเป็นบ้าเป็นหลังกันพอดีอยู่ขนาดนั้นอู้ขึ้นใส่เวลากินกาแฟมันคือแบบตะบอนก็โดบไปด้วยใช่ไหมจำไม่ผิดเยี่ยมากินกาแฟด้วยใครเอ็กซ์ใครยังไม่โอ้โหพี่แอร์มันตกด้วยคาราบาลิมันตกไปเหลือหนึ่งแล้วเพราะมันชอบแต่คาราบาลิเรื่องมากไอ้เป็ดกัสหัวใจฟาสเอริออดอเล็กซ์วิซาร์ดบิลลี่ไม่มีให้หมดเลยแซมพิซซ่าก็เลียเย้วีกูดวีกูดอีฟลินยายเอาไว้นี่ไปให้ยายจวนก่อนนะ Fairy Rose 2อันเลยให้แจ๊สด้วยไปจ้าจ้าล็อกเฉยเลยแล้วกัดไม่เดินออกมาแล้วล็อกอะไรอ่ะล็อกทำไมวะไม่เข้าใจเลยเว้ยนี่เพราะมันอยู่ที่ตรงนี้นั่นกันใช่ไหมก็เลยล็อกเอาไว้บ้าแอมไปเข้าร่วมในสการกันหน่อยฮู้ฮู้ฉันเข้าร่วมการตกปลาในวันนี้ด้วยทำไมจะไม่ล่ะใช่ไหมล่ะแต่ว่าวิลลี่เนี่ยแทบไม่เคยแพ้เลยนะบอกไปก่อนน้ำแข็งใช่เป็นสิ่งที่สวยงามเหลือเกินที่จะแกะสลักแต่ว่าก็อยู่ได้ไม่คงถาวรแต่มันยิ่งทำให้ศิลปะมีค่ามากขึ้นโทษทีนะนายพูดอะไรหรือเปล่าอ่ะแต่การแกะสลักมันทำให้ฉันแยกสมาธิไม่ได้ป่าน่ะดูสวยขึ้นเวลาหิมะใช่ไหมล่ะแบบอยู่ในหน้าหนาวนะหิมะเป็นยังไงบ้างแดงนะหน้าหนาวเป็นยังไงบ้างขอโทษทีนะผมแปลวินเทอร์เป็นสโนว์ตลอดเลยถ้าเป็นฉันเป็นคนเลือกฉันอยากที่จะให้มันมีพิซซ่าเฟสติวัลที่ซาลูนมากกว่าแฮะภรรยาของฉันหลากฉันออกมาเพื่อมาดูอะไรแบบนี้นะเนี่ยหนาวชะมัดโอ้ฉันเคยบอกหรือเปล่าว่าจอร์ดกับฉันเจอกันได้ยังไงเนี่ยตอนนั้นน่ะเขาปาลูกลูกขี่ม้าน่ะสโนว์บอลน่ะใส่ฉันในเทศกาลนี้เนี่ยแหละตอนนั้นน่ะเขาช่างเป็นสุภาพบุรุษที่รูปรอเหลือเกินก็เลยมาดูฉันด้วยว่าฉันน่ะสบายดีหรือเปล่านะ
แต่ว่าลุงมันจำหาได้ไม่ได้แล้วถึงโคตรกัมปี้เลยตอนนี้ฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยครีเอทีฟเท่าไหร่แฮะเวลาปั้นอะไรแบบนี้หนาวหิมะมันหนาวจนปั้นจนนิ้วมันไม่รู้สึกอีกแล้วเป็นไงบ้างฮะหิมะของฉันดูจ้าบไหมตุ๊กตาหิมะเนี่ยเอเราทำยังไงดีคลาสสิกวันแครอทแบบฟังกี้ไอซ์โคลเอเทน่าแล้วก็มีพายโคนไอซ์สโนว์แมนมันน่าเบื่อนะลองคิดออกกรอบไหมผมได้เลยแต่ว่าฉันอาจจะคิดถึงอะไรที่มันคอนเวนชั่นแนลมันคือไอ้นี่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรวะแบบคอนเซอร์เวทีฟอะแบบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ออกนอกกรอบมากคอนเวนชั่นแนลใช่ป่ะขอดูเลยเบสเขาเรียกว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในแบบว่าหลักการคันลองฉันว่าฉันทำอะไรที่มันอยู่ในคันลองดีกว่านะฉันอยากปัก ฉันอยากที่จะเอาแครอทปักเข้าไปในหน้ามันจะแย่อยู่แล้วเพนนี่รีบปั้นสิวะโอ้สโนว์แมนตัวนี้มันต้องทำหน้าใหม่นะใครทำมันเละแบบนี้เนี่ยเอมิลี่อยู่ก็มาช่วยฉันหรือว่านี่มันหมายถึงอะไรสักอย่างมันหมายถึงว่าแกปั้นหิมะได้ห่วยแตกบ้างไงล่ะฉันคิดว่าปีนี้ฉันจะชนะการตกปลานะวิลลี่นะคงจะยากที่จะชนะไอ้มอสมันทำแบบนี้เป็นอาชีพอะนะสโนว์แมนก็โอเคแต่ฉันชอบดูใบไม้ผลิมากกว่าหิมะก็ดูไม่แย่นะหุยเชี่ยเฮลี่มันดูสวยเนี่ยในชุดนี้เนี่ยแต่ก็ยังเป็นอีดอกอยู่ดีหิมะมันก็ไม่แย่มากนะแถมการเล่นกันฤดูหนาวมันก็ไม่แย่มากนะการเล่นด้วยหิมะมันก็โอเคอะผมเห็นปลาตัวใหญ่อยู่ข้างล่างด้วยฮะเหรออยากลงไปดูข้างล่างไหมหนูเดี๋ยวอาช่วยผักหนูไหมฮะหนาวไม่ฉันไม่หนาวเชี่ยโคตรคูลเฮ้ยแดงคิดว่านายอยากที่จะไปตกปลาด้วยหรือเปล่าอะโอ้ไม่ฉันไม่ตกหรอกแค่ถามเฉยๆนะแนโครสีอันนี้ผมมีหรือยังไม่มีอุ้ยต้นนี้อยากได้เอาด้วยหมดตูดแล้ววะอุ้ย Window Dining Table ก็อยากได้ Icy Banner Wall Scone Winter End Cranberry Sauce Stuffing Pumpkin Soup อู้ Pumpkin Soup ดูดีอันเนี้ย2รัก2 Defense เอาไว้ซดตอนอยู่ในนี่ Winter Dining Table วะถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวก็ได้แจ่มอยู่นะแล้วค่อยซื้อปีหน้าก็ได้ไม่ได้รีบเลยครับเอาแค่ตัวนี้อย่าได้นี่เฉยต้นไม้คิดมัดโทษทีเนี่ยที่มันไม่มีอาหารในงานนี้รองานวินเทอร์สตาร์น่ะน่าจะอิ่มไปเป็นวันเลยการที่เราได้พบเจอกับสภาพภูมิอากาศที่ดูเดือดมากๆเนี่ยทำให้ร่างเราเครียดได้เพราะฉะนั้นต้องทำให้ร่างกายเพียบพร้อมไว้นะแล้วก็มีความสุขกับเทศกาลละฉันสงสารพวกสัตว์ที่มันหนาวอยู่ข้างนอกจังเลยเฮ้ยแดงพร้อมจะตกปลาหรือยังแน่นอนและฉันจะชนะนายแน่ อย่างนั้นเหรอปากดีไอ้เด็กขี้ฉันควรใส่แจ็คเก็ตนะหนาวจังเหลือไปไหนหมดรัสโมเดียสไอ้พ่อมดไม่มาเหรอแล้วไอ้เอเวอร์เจอร์กิวพ่อหนุ่มตาบอดอะโอ้เดินไปได้เรื่อยๆหรอวะโอ้นี่ไงโอ้เข้าไปหาไม่ได้โดรินัทบล็อกทางไว้การสร้างอิกลูนะเป็นทักษะที่ฉันได้เรียนรู้มาจากชาวบ้านแถบหิมะที่อาศัยอยู่ในทะเลแช่แข็งที่ไกลผ่านพ้น
เป็นเรื่องหลายปีมากแล้วล่ะมันเป็นบ้านที่ดีนะแต่ว่าอยู่ในเต็นท์ดีกว่านะโดยปกติแล้วเป็นความหมาดสั้นอย่างหนึ่งเลยนะในตอนเด็กของผมไอ้อีกลูเนี่ยตอนแบบอ่านเรื่องของมันเด็กๆไอ้จากอะไรนะเอาตัวรอดจากดินแดนหิมะประมาณนั้นอะมันเคยพูดถึงอีกลูว่าแบบว่าทำไมแบบว่ามันถึงได้เอาหิมะมาสร้างบ้านแล้วแม่งอุ่นกว่าข้างนอกได้ยังไงอะนึกออกปะทำไมสมมติว่าคุณเอาน้ำแข็งมาสร้างบ้านนะข้างในมันก็คงจะแบบหนาววะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าทำไมมันถึงข้างในมันถึงได้อุ่นกว่าข้างนอกแต่ไอ้พวกหนังสือการ์ตูนเก่าๆอันนั้นอะมันเคยบอกไว้อยู่ซีหนังสือยอดฮิตมันการลมผมจำไม่ได้เหมือนกันเอาตัวรอดในดินแดนหิมะที่ต้อนรับสู่เทศกาลน้ำแข็งไฮไลท์สำหรับวันนี้ก็คือการตกปลาเราตั้งใจที่จะขุดพื้นที่ตรงทานที่มันแข็งเนี่ยนะแล้วก็ใส่ปลาไปเพียบเลยล่ะถ้าพร้อมก็บอกนะ Yes I am เราทุกคนมาเริ่มการแข่งขันตกปลากันเลยดีกว่านะเอาละผู้แข่งขันหน้าที่ของพวกคุณก็คือการจับปลาให้ได้มากที่สุดภายในเวลา2นาทีโดยที่ใช้เบ็ดที่พวกเรามีให้ต้องจับปลาที่นี่เท่านั้นนะจากรูที่ตรงน้ำแข็งตรงนี้เท่านั้นพร้อมหรือยังไปได้เฮ้ยทำไมรูผมรูกุ้งกากเหรอรูอะไรอ่ะรู12เข้าใจได้นะเพราะตอนไปเกาหลีล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าลมมันเย็นเกลียบจริงๆครับเวลาโดนอากาศหนาวแบบเทียบอะไรไม่ได้กับลมเย็นๆที่แม่งตีเข้ามาเลยเหมือนโดนกรีดจริงแต่ชอบหนาวมากกว่าร้อนนะเข็ดด้วยครับcompletely เห็นด้วยเลยจริงๆแล้วผมโอเคกับอากาศประเทศไทยถ้ามันไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะรู้สึกว่าตอนเด็กมันไม่แย่ขนาดนี้เกือบผมอาจจะเพราะเราเกิดที่นี่ด้วยแหละมั้งคือเพราะเราเคยไปแบบว่าที่ที่มันร้อนมากๆแล้วเราก็เคยไปที่ที่มันหนาวมากๆก็รู้สึกว่าจริงๆกลางๆน่ะมันโอเคสักประมาณแบบ27อ่ะแต่27ก็ถือว่าเป็นเย็นนะ27 28อ่ะ30อ่ะโอเคสามสี่ก็โอเคไม่ใช่สี่สี่แบบทุกวันเนี้ยโอ้โหปลาเพียบเลยโอ้กลิ่นโคตรเอาล่ะสำหรับผู้ชนะในปีนี้ก็ได้แก่แดงด้วย6ปลา6ตัวใหญ่ๆเบิ่มเลย นี่คือรางวัลของนายยินดีด้วยนะอุ้ยหมวกเซเลอร์ดูเท่ดีฮะเฟสปินเนอร์บาร์ฟฮุกบาร์ฟฮุกนี่คืออะไรไม่รู้เฟสมอสโคเดอร์ฟิชชิ่งปาร์ทูคลิงทูยูแคชเวิร์กออนเบสออนสโลวิกฟิชแมกเน็ตกาเจอนี่เฟสปินเนอร์จะโอเคสุดสำหรับปีนี้ก็เท่านี้แล้วขอบคุณที่มากันแล้วทุกคนเอ้าปล่อยปลาพวกนี้กลับไปได้แล้วเอ้ยไม่ดีนะผมจำได้
จากที่บ้านเราเคยพูดกันเอาไว้นะว่าตกปลาเนี่ยมันไม่ดีแบบตกปลาแล้วปล่อยยังไม่ดีมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะใช้แบบว่าแบบไม่เกี่ยวก็ได้นะเป็นไปได้ป่ะว่าเพราะเวลาปลามันโดนเกี่ยวปากไปแล้วปล่อยมันกลับไปมันไม่รอดอะไรฮะมันก็ไปตายข้างล่างอยู่ดีเอามันมาแซบดีกว่าตกปลาควรจะเอามาแซบทุกครั้งอู้ยายขนาดนี้ใช่หรอวะเมียก็เชื่อเลยวะเอาเหรอไหนก็นี่อยู่แล้วแปะนี่แหละบุ๊ฟเยี่ยมเลยเขย่าได้ปะไม่ได้ตอนนี้เป็นนี้หนักมากและจะหนักกว่านี้ไปอีกเรื่อยๆเลยครับจากที่ผมเข้าใจนะฮะมันถึงได้สำคัญที่เราจะช่วยๆกันคนละไม้คนละมือซึ่งก็ช่วยไม่ได้มากแล้วหลักๆมันก็ไปอยู่ที่แบบบิ๊กคอร์ปซะส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าพวกคอร์ปแรดส์มันไม่สามารถที่จะตกลงกันเรื่องว่าผลประโยชน์มันสำคัญน้อยกว่าชีวิตในอนาคตมันก็ that's นะทำอะไรบ้างไม่ได้ไปตกสควิดดีกว่าCome on, give me squid, bro. Give me some squid. หัวเชี่ยมันนะเอาบอกคอทำยังไงได้อะไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ประชาชนเดินดินหรือปลาหมึกมันต้องไปตกตรงใกล้ๆกับหินผมจำไม่ได้ตกนี่มันได้หมดเลยอุ้ยได้แล้วเย้สควิดใหม่มีอะไรบ้าง Rock Rejuvenation ต้องการคริสตัลพันวูดเอาวีคเอเวอร์เอร์รีวอร์ดอันนี้เป็นคีปเดอะวูดเอาพันเอานี่มาใน Rock Rejuvenation Ruby Topaz Emerald Jade Amethyst ไม่ใช่เรื่องยากโอเคอยากเป็นนางเงือกไหมไม่อยากเป็นแวร์วูฟถ้าเป็นตัวอะไรแปลกๆอย่างนั้นนะไม่เคยอยากเป็นนางเงือกเลยรู้สึกว่ารับไม่ได้กับการที่ขาตัวเองจะกลายเป็นคีบถ่ายกลายเป็นแบบหางปลาหางปลามันดูแบบมันดูวีแอสมากเลยฮะสควิดอันนี้ฉันจะเอามาเพาะพันธุ์เอเรียงเอาบักคอร์โอเคใครเกิดเซเวอร์เทียร์แล้วจะเป็นนางเงือกจอร์ซีน่าในบาร์บี้เหรอเป็นยังไงวะอ๋อผมไม่ได้ดูเลยบาร์บี้อันใหม่ใช่ไหมฮะยังไม่ได้ดูเลยเฮ้ยสงสัยไหมนะเงื่อนกับภาพไพ่มีสุสาครได้ไงไม่เคยเพราะว่าเมอร์เมดมันไม่เหมือนกับปลาทั่วไปนี่ฮะ
เมอร์เมดมันเหมือนถ้าที่ผมเข้าใจมันมีรูเหมือนงูมันจะมีรูงูอันนี้มันก็จะเป็นรูปลามันงงดีโอ้หิมะมันงงดีด้วยสไปซี่อิ๋วสุดแซ่บไปดีกว่าก็คือบอกไม่ได้ใช่ไหมมองหน้าอะไรเงี้ยนี่ท้องปลาทองไอ้ปลานกยุงเหรอใช่ไหมมันคือปลานกยุงปะจ้องหน้าแล้วท้องมาจากไหนผมยังไม่รู้เลยประกัดเหรอมันจ้องหน้าแล้วมันท้องได้ยังไงมาแล้ว very nice nice very nice okayก็คือไก่มึงโตหรือยังยังฟักนานโคตรเฮ้ยค่อยยังเล่นบอร์ดเกมแวร์วูฟมีโอกาสไหมจริงๆแล้วแวร์วูฟนี่เป็นเกมที่เล่นกันบ่อยนะเวลาออกไปข้างนอกแบบเขาเรียกว่าอะไรอีถามอะไรนะคอยเย็นจริงๆแล้วเล่นบอร์ดไอ้แวร์วูฟเนี่ยบ่อยนะเวลาไปข้างนอกแต่ว่าไม่ได้มีแพตตี้อ่ะเคยถ่ายคลิปเอาไว้ตอนนั้นเป็นแบบพี่โจไปถ่ายให้ไม่รู้ว่าคลิปมันได้ออกสู่สายตาสาธารณชนบ้างหรือเปล่านะน่าจะย่าแม่หาตอนหน้าหนาวด้วยนะครับมันเพิ่งเปลี่ยนในแพทล่าสุดครับผมแพทนี้แหละเพิ่งจะเป็นครับไม่ใช่เป็นมาตลอดโอเค we good ruby topaz emerald jadeRuby
โอปาสแล้วก็อเมทิสป่ะหรือควอมารีนวะอเมทิสโอเค5อันเอาไปให้กับน้องจัดให้ติกวิทพีเอกัสโครบัสลิออนวิสเซอร์อเล็กซ์บิลลี่แอมลีอาเซฟฟี่อีฟมันนี่เอเราจะไปให้นี่หว่าเฮลี่เอ๊ะไม่เฮลี่ตัวละครมันตกหรือว่าอะไรวะแล้วตอนแรกมันแม็ก8ไปแล้วไม่ใช่หรอวะกัสคูบัสจ้าจ้าม้าหมุนแล้วมันอ้วนอ่ะดิฉันก็ไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนั้นเหมือนกันฉันคิดว่านี่ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่มันน่าฟิกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าทำไมมันเกิดอะไรอย่างนั้นขึ้นแต่ว่าม้ามันอ้วนไปได้ยังไงก็ไม่รู้วะมีกระเชื่อเลยวะลืมเอาของมาเป็ดสาท่องกับตัวเองซะดิบดีนี่ของมาเฉยเลยโอกาสที่จะรับคาสตีมบ้างไหมยากอ่ะผมเป็นคนที่เอาแวร์ถ้าสมมุติว่ามีคนมองนะเวลาอะไรทึกๆเนี่ยโอ้มีม้าแล้วเหรอมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยนะม้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามจริงพี่อิงป้าป้าว่าไงมึงก็ว่างั้นผมฉันหนาวจนแข็งไม่หมดแล้วอ่ะ 1,000 บาทก๊าซซันฟลาวเวอร์โอ้เอาเอาไปยอกเฮ้ยนายใส่เสื้อแบรนด์อะไรอ่ะเออใช่มาเถอะฉันไม่อยากรู้หรอกกวนตีนปะนี่หัวใจมัน6ดาวนะเว้ยไม่ยังกวนตีนอยู่เลยคนชอบมันชอบจากอะไรเพราะมันหัวทองแล้วก็ตาฟ้ามันน่ากระทืบจริงอ่ะเออแดงฉันกำลังเจอกินขนมอยู่พอดีเลยนี่เดี๋ยวฉันหยิบอะไรให้นะโอ้เชตบ้าเอ้ยเจ๊งไปหมดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้นี่มันแย่มากเกิดอะไรขึ้นอ่ะบอกเธอเลยแดงแซมหยิบขนมมาให้แล้วมันก็ตกน่ะแซมหยิบขนมมาให้แล้วผมก็ทำตกน่ะแซมตั้งใจโยนมันลงพื้นเพราะมันตลกดีน่ะเราต้องพระเอกเราฮะไม่ต้องห่วงนะครับคุณนายผมเป็นคนทำพลาดเองนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้ขอบคุณนะแดงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นหรอกขอโทษด้วยนะแม่เดี๋ยวผมจะเก็บให้เองอ่ะอีวิวเก่งก็ขอบใจนะลูกรักถ้าโจดีไม่มาแล้วพี่ก้มเก็บพี่โดนละนะคุณเก็บความลับได้หรือเปล่าฮะคือผมจะบอกความรักให้ผมน่ะอยากแต่งงานกับคุณเพนีคุณครูเพนีตอนผมโตขึ้นน่ะโว้โว้โว้ไอเด็กเนี่ยอนาคตไกลเนี่ยอย่าบอกเธอนะฮะเองจะขึ้นครูเหรอไม่ธรรมดาได้ลูกชายฉันเชียร์นายอยู่นะเว้ยเฮ้ยไม่จีเพนีอยู่แล้วเอาไปฟ้องเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้ข้าเสียดายแล้วมันฟ้องเลยไม่ได้เพนีเราจะได้อารา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 วินเซนต์ยามิเตียวดามิเอียวจีเซนเซโอเคกูเนี่ยควรไปเข้าคุกเนี่ยทำฟาร์มเสือไปเข้าคุกอยู่วะ
ฉันออกไปข้างนอกไม่ได้นะคือว่าฉันแพ้ฉันแพ้อากาศผิวมันแสบมากเลยเราออกไปโดนแดดเรื่องเลยมาซ่อนอยู่ในนี้โอ้ my god ตะบอน come on man ที่มันกว้างพอชัดเลยกินอะไรถึงได้อ้วนขนาดนี้เนี่ยเอาอันนี้ไปก๊าซก็ไปนี่ดีกว่าไปก๊าซ here you go เฮ้ยอะไรอินเวสีครับไม่มีโอกาสได้ฆ่าแน่นอนครับผมวันนี้ไม่ได้วันอะไรเป็นวันทำอะไรพิเศษไม่มีตัวนี้เหมือนจะเอาไปแลกดีไฮเดรเตอร์ได้ปะไหนไม่ใช่ดีไฮเดรเตอร์ดิสโมกฟิชซัมติงไปแล้วถึงเวลาแล้วเครื่องย่างปลาไนซ์ฟิสสโมเกอร์มันเป็นสโมเกอร์นี่ฉันสูบบุหรี่จัดเกียดดาบทีเนาะแมงไปผมจะได้ออกจากบ้านอุ้ยไม่เอาหินก่อนเอาหินเท่าไหร่เทียบเลยเอามาสักเผื่อติดด่านนะสัก10อันแล้วจะสายเรนเจอร์มันได้น้อยจังใช่แล้วเรนเจอร์ได้น้อยกว่าครับแค่มันมีความสุขดีเฉยฮะแล้วก็ในตอนหลังมันน่าจะสะดวกตรงที่ว่ามันมีเครื่องออโต้เยอะนะมีเครื่องออโต้แกปเปอร์มีเครื่องออโต้ลูปมันก็แค่มาเก็บของเฉยแล้วก็แปรรูปแต่ผมว่ายังไงผักก็น่าจะรวยกว่าอยู่ดีทิวเลอร์อาร์ติสันมันเดือดเกินอะหรือเอาดอกไม้มาให้เจสันดีทำไมอาร์ติสันมันดุเกินจริงแต่ว่ามันก็เจ๋งนะจริงตรงที่ว่ามันก็อัปเกรดตรงนี้ขึ้นมานะไออัปเกรดตรงนี้โดยแบบอ้อมๆตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะทำยังไงให้แบบว่าแอนิมอลมันพอเทียบเท่ากับไอ้นี้ได้แต่อาร์ติสันเมื่อกี้มันก็เล่นสัตว์ได้ฮะแบบที่ผมเล่นนะเป็นแบบไฮบริดเนี่ยเหมือนสัตว์มันเลือกเป็นแบบเป็นเดี่ยวยากหน่อยมันต้องเป็นเล่นเป็นไฮบริดพอสุดท้ายแล้วแอนิมอลโปรดักต์มันก็กลายเป็นอาร์ติสันกู๊ดเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ตัวพวกนี่อย่างเดียวคอมโบด้วยกันนะดูดีที่สุดแล้วล่ะเล่นอะไรหนึ่งแล้วมันดูจิตชื่นเห็นแบบฟาร์มพวกรวยๆที่มันก็ปลูกแบบเอ็นเชนฟู้ดแบบเป็นล้านอันเห็นแล้วมันดูเหงาจริงดูเหงาเหงาเศร้าๆแปลกๆเฮ้ยสกิลซัมติงโอ้อะไรวะเนี่ยก็เชื่อแล้วมั้ย
ไปดูแล้วกันนะวะเออถ้าเชื่อมีครูมาสเตอร์กับเชพเพิร์ดใช่ซึ่งก็ไม่ยังคู่นะถ้าสมมุติว่ามันเปลี่ยนเป็นแบบว่า product ที่ได้จากสัตว์ตรงนั้นหรือมันได้แบบโบนัส product อะไรอย่างนั้นน่าสนใจอยู่แต่พอเป็นแบบความสัมพันธ์เพิ่มมันดูไม่ค่อยน่าได้นะเพราะว่าความสัมพันธ์สุดท้ายมันก็แม็กซ์อะมันเทียบกับ profit ในภาพรวมมันไม่ได้จริงสุดท้ายยังไงมันก็ตันโอ้ใช่เหมือนเอามาทำปั๊มหัวใจขายซึ่งแบบว่าไม่ใช่แนวจริงชื่นชอบที่จะให้เขาอยู่ด้วยกันมากกว่าที่จะขายไปทำซอยจู้แซ่บอีกอย่างแบบสัตว์มันสแปมยากกว่าไอ้นี่ด้วยแล้วมั้งผมว่าเพราะมันมีปัญหาเรื่องเฮมีปัญหาเรื่องของตัวกราสที่แบบมันจะรีไม่ทันนะถ้าคุณเล่นแต่สัตว์อย่างเดียวถ้าจะเล่นสัตว์เอาไปขายจะรีไม่ทัน Mary Rose Jenny Milner Mrs. Milner Bee Tulip Leek Fry Mushroom โอ้โมไหมครับวันนี้ไม่ผมบอกผมจะไปตอนตีสี่ก็น่าจะสุดวันนี้แหละโมไม่ไหวช่วงนี้กินไม่ได้เยอะมากครับจะปากโมคงจะย่อยอุ้ยสีเขียวมันโคตรเยอะเลยWhat the fuck ขวาลงซ้ายบนขวาอะไรสักอย่างที่มันคุ้นๆวงแหวนเวทของไอ้นี่เหรอเออวอลูนเพสพิสปาติกชาร์ดมาแบบแล้วก็ใหญ่แล้วทำให้ช้าสุดมันเคยตัวนี้ก็มานั่งยืนฟันตู้ไหมอู้ What โอ้11 21ป่ะเอ้ย11 22 33เหรอคือมันไม่เหมือนกับไอ้ตัวนั้นที่เป็นแบบ10 20 30 40เหรอหรือว่ามันแค่แรนดอมวะซุ่มโฮลี่ชิตโอ้โหได้ของโคตรดีเลยด้วยโอ้และซุ่มเหรอทีนี้ก็ลุ้นกันไปเลยดิสวัสดีครับมีคนไปนอนด้วยกายพักใจครับผมหาแล้วเซิร์ฟอีกเหรอ
ถูกค่ารวยแต่ละวันเยี่ยมเลยนะถ้าอย่างนั้นเฮ้ยโอ้สองรอบเลยเหรอเกินรอซะจังเชียวเจ็บเลยกัน400ก็แลกได้อยู่แล้วไฟฟ้าออกเจ๋งง่วงโคตรเลยวะอาจะปิดแต่แบบปิดไม่ได้จริงปักเช้าฝันดีตอนเช้าไม่สวัสดีตอนเช้าเลยอุ้ยนี่ไง33มันสุ่มจริงเหรอหรือกูผมแค่ดวงดีเฉยเนี่ยสุ่มจริงดิบังเอิญเลยขนาดนั้นวะมาบิดลัคกี้ทูบีลัคนะเลขมันพอดีขนาดโอเคอิริเดียมเอามาใช้อยู่แล้วโอเค Holy shit I'm out เฮ้ยอิริเดียมแมนคอปเปอร์ไหมเจดไหมเอาเจดออกแล้วกันเรื่องไม่สำคัญกันเพ่งตาจะปิดจริงเชี่ยแต่ต้องไปต่อตาจะปิดแต่ we go next ทีเถเวนกูจะลองแล้วได้ของโคสวะเลยสวัสดีครับดีในยามดึกยามค่ำตก5ชั้นเป็นโดนเหมือนกันแต่นี้ได้แครปเค้กเลยจะได้แครปเค้กว่ะเอเมรอนไม่สนสนแต่แรกโอ้ชิจะตายหาแล้วเว้ย
จะบ้าหรือวะไม่นะเอ๊ะผมลงสวยสัตว์เลยว่ะครั้งอื่นไม่ลงถี่ครั้งนี้ก็จะได้พิสแมติกนะครั้งนี้ลงสวยจังวะปกติน่าจะต้องได้มาสักอันมาทำดาบแล้วแต่ปรากฏว่าไม่เจอมันเลยไม่เจอมันเลยสักนิดเดียวลงสวยชมัดเจ้าของขุดอีกเพียงชั้นเดียวเท่านั้นพอร้องละพอร้องละโอ้เนจังโอ้โหดวงสวยหาทางไปต่อไม่เจอเลยวะผมโอ้โนโอ้ยแร่ดีเยอะด้วยชิดหมดเวลาแล้วทุกคนไม่เหลือแล้ว I ain't got the time man I ain't got the time ไม่ไหวว่าต้องวับกลับว่ะแม่งกลับไม่ทันเนี่ยเนี่ยอันนี้หากำลังเซิร์ฟของจริงเราไม่ได้ด้วยไงกระหม่อมแม่Historium นี่ก่อนแล้วกัน Editor เชียร์อะไรวะทำงานสิสมองของฉันสั่งการมันออกมาอย่าเพิ่งยอมแพ้นะเพราะเราก็จะเป็นลมแล้วถ้านายยอมแพ้ตอนนี้เรากำลังจะล่วงPlease man โอ้ไม่ฉันล่วงแล้วฉันล่วงแน่ฉันล่วงแน่ต้องวิ่งเข้าบ้านก่อนต้องวิ่งเข้าบ้านก่อนต้องวิ่งเข้าบ้านก่อนไอ้จ้ะอย่างเราก็เป็นลมในบ้านก็เฮ้ยบ้าที่สุด Squid Ink Lavioli เกมมันดำเนินเล่นจบแล้วใช่ครับผม 18,000มิกซ์ระหว่างสตรอเบอรี่กับอาหารสัตว์มากมาย Dairy Products ใช่หลับในบ้านครับมันถือว่าหลับในบ้านถ้าสมมติว่าเป็นอันเนี้ยถ้าเข้ามานอนในบ้านทันต่อให้ไม่ขึ้นไปบนเตียงไม่ทันก็ยังโอเคอยู่ครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวแล้วเจอแล้วเวิร์กแล้วเก่งแล้วน่าจะเท่านี้แหละครับผมขอดูนี่หน่อยดิราคาเท่าไหร่แค่2บาทเองพอด้วยเมลอนนึกว่าอันจะหลายร้อยปลูกโคตรนานเลยกว่าจะขึ้นปลูกตั้งแต่วันแรกเลยนะตั้ง9วันกว่าจะขึ้นอันละ82บาทเองเหรอโคตรถูกเลยมาเจอรูทเชลมาแล้วขอฉันเช็คก่อนว่าไอ้ไก่ดำของฉันชี้ไก่ดำมั้งฟักโคตรพ่อโคตรแม่นาเลยลูกพี่บ้าไปแล้วเอาละขอบคุณมากนะครับทุกคนวันนี้ดีใจที่อยู่ด้วยกันอีกแล้วอยู่ด้วยกันยันเช้าต้องขออนุญาตนะผมไม่ไหวนะครับขอพักก่อนเดี๋ยวเจอกันวันนี้ครับกับเกมที่พี่บุ๋งอยากไอ้นี่อยากจะเล่นอะไรสักอย่างไอ้โคโลราโดไม่เชื่อนะคอมเพกินาโก้นั่นแหละซ้ำเกมมาแล้วพี่บ่วงชวนเล่นอยู่นะครับค่อยว่ากันนะผมส่งไปหาคุณพี่จีแล้วกันไปดูฟาร์มต่อแล้วถ้าใครยังไม่นอนก็ไปนั่งดูฟาร์มต่อแล้วกันนะผมขอผ่านไหวแล้วไหวแล้วเว้ยวันนี้มาไหมมาครับมาครับเจอกันไม่เจอกันวันที่13ใช่ไหมผมลงเอาไปแล้วป่ะถ้าผมจำไม่ผิดล่าสุดอะใน G Spotted อะเยี่ย13ใช่13ผมลงไปแล้วว่าผมไม่อยู่
เจอกันครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเสียงแหบแห้งหมดแล้ว see you